เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 99หรือรับฟังทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และวิทยุในเครือข่ายสังฆทานธรรมรายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูสมุภัยรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันวันนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อพลจรัญสุกิโตมาตอบปัญหากับสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมาภาพพระสุรินทร์ศีลธโรเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจจะออกอากาศทุกวันพุธวันพระรหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 18:00 นจะออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์นะครับสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติธรรมก็โทรศัพท์มาได้ที่024961163 024961163หรือจะฝากคำถามหลังใหม่ได้ที่024961160 024961160หรือฝากคำถามผ่านทางข้อความ SMS 422-1080 422-1080ครั้งละ3บาทนิมนต์หลวงพ่อให้พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับกราบนมัสการครับ เจริญสุขสาธุชนที่ชมและฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะที่เรามาพบกันรายการธรรมะสว่างใจนี้เป็นรายการสดนะมีปัญหาข้อใดก็ถามมาถ้าอาตมาตอบได้อาตมาก็จะตอบให้ถ้าอาตมาตอบไม่ได้เพราะมันเป็นรายการสดนะบางครั้งก็ลืมนะถ้าถามเรื่องปริยัติก็จะไปขนขวายทางพระไตรปิฎกมาบอกให้ทีหลังนะรายการธรรมะสว่างใจนี้เป็นรายการที่ผู้สนใจในการปฏิบัติก็ดีหรือกิจกรรมต่างๆก็ดีนะนั้นญาติโยมมีเรื่องอะไรสงสัยบางคนนี้เคยอยู่หรือเคยสร้างบุญบารมีแต่ยังไม่เคยปฏิบัติเลยนะบุญที่พระเจ้าท่านกล่าวไว้มีอยู่สองทางคือทางหนึ่งเราต้องไปพึ่งทางที่สองนะเราต้องละวางนะทางที่หนึ่งที่ไปพึ่งคือการที่ว่าเราให้อาหารหวานข้าวกับพระภิกษุสงฆ์นะเรามาตรวจมนต์ไหว้พระเรามาถือศีลหรือเรามาขอนะพรจากพุทธรูปที่ใดที่หนึ่งที่ศักดิ์สิทธิ์อันนี้เราต้องไปพึ่งนะไปพึ่งบุญเหล่านั้นแต่บุญเหล่านั้นก็ที่พระเจ้าท่านกล่าวไว้มันบุญอย่างหยาบนะมันก็สบายใจพักหนึ่งแต่เราละกิเลสไม่ได้นาละเวทนาไม่ได้ใช่ไหมบุญที่พระเจ้ากล่าวบอกว่าการปฏิบัติบูชาคือการละการวางนี่คือละกิเลสละเวทนาละขันธ์ใช่ไหมเพราะทุกคนมีไปไม่พ้นเรื่องเรียกว่าเวทนานะมีสุขทุกข์เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานาไม่สุขมันก็ทุกข์ไม่ทุกข์มันก็สุขไม่สุขมันก็ทุกข์ก็อยู่อย่างนี้แต่เราเพลิดเพลินกับอารมณ์ที่สุขก็ดีเพลิดเพลินอารมณ์ที่ทุกข์ก็ดีเพราะเราไปติดมันนะไปนั่นตามมันตามทุกข์ตามสุขเขาเรียกว่าเราไปยึดสุขยึดทุกข์อยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราก็จะยึดอยู่อย่างเงี้ยไปตลอดแต่พระเจ้าบอกการปฏิบัติเนี่ยเพื่อจะการไม่ให้ยึดเวลายึดแล้วมันเป็นตัวทุกข์นะแล้วมันเป็นตัวปัญหาให้เราทุกข์อะไรล่ะถ้ายึดปั๊บทุกข์ทางกายก็เกิดทุกข์ทางจิตก็เกิดทุกข์ทางกายก็เรียกว่าขันธมารทุกข์ทางจิตเรียกว่ากิเลสมารใช่ไหมเราก็มีทุกข์ทั้งคู่นะแต่เราจะละทั้งขันธมารกิเลสมารเราจะละยังไงก็ต้องฝึกอะไรล่ะฝึกสติฝึกสติทำไมสร้างตัวผู้รู้ให้เกิดปัญญาเพื่ออะไรเพื่อละเพื่อวางนะเพื่อละเพื่อวางอะไรล่ะวางที่กิเลสคือความร้อนนะความหลงนี่เป็นของร้อนความโลภนี่เป็นของร้อนนะความโกรธนี่เป็นของร้อนราคะนี่เป็นของร้อนรู้เราจะละความร้อนได้อย่างไรก็เอาศึกษาธรรมะของเรานี่แหละมีสติรู้อะไรธรรมะก็อยู่ที่ไหนธรรมะก็อยู่ที่กายก็เราธรรมะก็อยู่ที่จิตก็เรามาฝึกกายฝึกจิตก็เราเนี่ยให้เข้าใจนะเมื่อจิตอยู่ที่กายแล้วพิจารณากายแล้วที่พระเจ้าบอกในสติปัฏฐาน
จำไหมในกายาสติปัฏฐานให้พิจารณากายไปนอกพิจารณาอากายไปในก็เรียกอาการ32ทำไมพิจารณากายไปนอกผมขนเล็บฟันหนังพิจารณากายไปในอะไรมาตับไตไตปุ่มหัวใจปอดเนื้อหนังมังเนื้อหนังลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กอาหารเก่าอาหารใหม่น้ำดีน้ำเตล็ดน้ำมูดน้ำคูดน้ำตาน้ำอะไรต่างๆที่พระเจ้าเรียกอาการ32เราต้องมาพิจารณาตรงนี้พิจารณาไว้ทำไมพิจารณาหาที่เกาะไว้ใจเราจะได้ไม่หลงให้รู้ตามความเป็นจริงเรามีหัวใจจริงๆมีปอดจริงๆมีตับจริงๆมีไตจริงๆมันทำงานเพราะพวกนี้ทำงานเราจึงมีชีวิตอยู่ได้ถ้าพวกนี้ขาดการทำงานแล้วไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้นะมันก็ต้องตายไปแต่แม้ในการทำงานของอวัยวะภายในนี่ถึงเรามีชีวิตมีชีวิตเพื่ออะไรเพื่อมาสร้างความดีมาสร้างมรรคมาสร้างผลเรื่องการละวางถ้าเราไปยึดสิ่งต่างๆเนี่ยจะดีก็ดีชั่วก็ดีแต่เราเมื่อเราวาระสุดท้ายพระเจ้าท่านกล่าวไว้ชัดว่าเราไม่รู้เลยว่าวันตายเราจะมาถึงเราเมื่อไหร่นะเราจึงทำไว้เถิดจะไปประมาทมันนะถ้าเราไม่ประมาทแล้วเราไม่รู้วันตายปั๊บเกิดจิตเป็นอกุศลละแล้วก็จะไปทุกขติถ้าเราไม่ฝึกไว้ไม่ปฏิบัติถ้าจิตเป็นกุศลไปก็สุคติอันนั้นเป็นการเสี่ยงและการที่เรามาปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติให้เห็นกายเห็นจิตเนี่ยว่าไอ้นี่เป็นตัวทุกข์เนี่ยมาปฏิบัติให้เห็นทุกข์ถ้าเราไม่ผ่านทุกข์ตรงนี้ถ้าเกิดเวทนามาบีบคั้นโยมจะเอาใจวางไว้ตรงไหนนะใจวางไว้ตรงไหนถ้าเกิดมีอุบัติเหตุก็ดีใครจะไปรู้หรือมีโรคไตก็ดีโรคหัวใจก็ดีโรคปอดก็ดีนะโรคปอดก็ดีหรือโรคต่างๆโรคมะเร็งก็ดีที่มันร้ายแรงขึ้นมาเนี่ยถ้าเวทนามันบีบคั้นแล้วโยมจะเอาใจวางไว้ตรงไหนถ้าไม่ฝึกไว้ปฏิบัติไว้นั่นการฝึกก็ดีการปฏิบัติเพื่อให้ข้ามเวทนานั่นเราก็อาศัยการปฏิบัติเนี่ยให้รู้กายนะเมื่อกายเป็นทุกข์เราจะทำยังไงเมื่อทุกข์กำลังเกิดขึ้นในกายของเราเมื่อจิตเป็นทุกข์เราจะทำยังไงก็มาฝึกสิฝึกมาดูกายดูจิตนะพุทธองค์กล่าวไว้บอกว่าการที่เป็นทุกข์ทุกข์เพราะขันธ์ 5ทุกข์เพราะเวทนาใช่ไหมพุทธเจ้าท่านก็กล่าวไว้นะว่าขันธ์ 5เป็นของหนักเนื้อนะพระอรหันต์เนี่ยหรือพระอริยเจ้าเนี่ยรู้ว่าของหนักเนี่ยท่านก็มาหยิบฉวยเอาขึ้นมาอีกคือจะเป็นใหม่เป็นเก่านี่มาหยิบขึ้นมาแล้วแต่ทีนี้ท่านไม่หยิบขึ้นมาเนี่ยทำไมถ้าไม่หยิบก็ต้องฝึกต้องปฏิบัติถึงเราไม่เป็นพระอริยะแต่เราก็ต้องฝึกปฏิบัตินะว่าเราจะละอย่างไรเราจะวางมันอย่างไรนะการจะละวางนั้นอาศัยการฝึกความอดทนความอดกั้นมีความพยายามนั้นการปฏิบัติเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยมีสติและตั้งตัวปัญญามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยนะเมื่อเรามีมากขึ้นมากนั้นมันก็จะรู้นะรู้ความนึกคิดของตัวเองก็ว่ารู้จิตเห็นจิตนั่นแหละรู้จิตเห็นจิตนั่นแหละทางคือไปทางมรรคละใช่ไหมรู้จิตเห็นจิตเดินตามมรรคและละบาปไม่ทำแต่บุญบาปไม่ทำแต่บุญมันก็เป็นตาผ่านมรรคนะแม้ตาผ่านมรรคก็ดูอะไรเป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องนะเห็นอะไรล่ะเห็นว่ากายกำลังทำอะไรเห็นว่าจิตกำลังคิดเรื่องอะไรนางคิดดีคิดชั่วนางกำลังโกรธหรือกำลังโลภหรือกำลังหลงหรือกำลังก็มีราคะหรือเนี่ยเราได้รู้ตรงนี้เมื่อเรารู้ตรงนี้เราจะไงก็ฝึกสติดีฝึกสติดูจิตเขาเอาไว้เอาสติโคไม่จิตมันอยู่ในวงกายนะให้จิตมีที่เกาะให้จิตมีหลักก็มีจิตมีที่ยึดมาจิตมีที่เกาะมีหลักมีที่ยึดแล้วจิตมันก็ไม่ไหลไปข้างนอกจิตที่ไหลออกไปข้างนอกจิตนั้นก็เรียกว่าจิตมีทุกข์นะทุกข์เกิดจากการข้างนอกนะถ้าเราไม่อยากจะให้เห็นทุกข์ข้างในทุกข์ในขันธ์ 5ของเราก็ต้องมาพิจารณาตัวเองให้รู้ตัวเองนะเห็นเป็นซากศพก็ได้เหมือนอาจารย์จรัญว่าทำอย่างไรเราไม่จิตมันไหลไปข้างนอกอาจจะเป็นซากศพอทุพพะ10ก็ได้ในสติ10ก็ได้แล้วแต่ที่โยมถนัดนะจะเป็นปานานุสติดูลมเข้าดูลมออกเห็นลมเข้าลมออกเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่เที่ยงเดี๋ยวยาวเดี๋ยวสั้นเดี๋ยวเบาเดี๋ยวหยาบละเอียดแล้วรู้อย่างนี้ก็ได้พิจารณาก็ได้ให้เรามาฝึกให้เราปฏิบัติและเราเนี่ยเมื่อแก่ไปมันจะอยู่คนเดียว ลูกก็ดีหลานก็ดี
เคยก็ดีตะไพก็ดีเขาก็ทำมาหากินเขาก็เลี้ยงลูกเลี้ยงภรรยาเลี้ยงเมียเลี้ยงผัวเขาแต่เราอยู่คนเดียวเราจะพึ่งอะไรธรรมะของพระเจ้าเท่านั้นนะที่อื่นพึ่งไม่ได้เลยคือธรรมะที่พระเจ้าชี้พึ่งตัวเองพึ่งตัวเองคืออะไรมาพึ่งมาดูตัวเองนะมันของธรรมดานะว่าเนี่ยลูกมันมีภาระแล้วมันก็ต้องไปแล้วก็มาดูตัวเองว่าตอนนี้เราสามารถที่จะดับทุกข์ที่คิดถึงลูกถึงหลานถึงหลานถึงการหรือลูกหลานต่างๆได้ไหมคือความภาคจากลูกจากหลานเนี่ยเรานิ่งเราเฉยได้ไหมเราสามารถได้ไหมอันนี้เป็นทุกข์นะทุกข์จากลูกจากหลานมันไม่หาเราเลยเราน้อยใจเมื่อไหร่มันจะหามาหาเราบางคนนี่รอเนี่ยเมื่อไหร่ลูกไม่จะส่งเงินส่งทองมาแม่กินอดอยากจากก็รอถึงเดือนเมื่อไหร่ก็จะรอเงินเดือนลูกกันเดือนหลานที่จะส่งมาให้พ่อแม่กินแต่ถ้าเกิดว่าเรามาฝึกดูกายของเรามาฝึกดูจิตของเรามันไม่ส่งเราก็กินได้ตามธรรมะของเราอะไรอะไรก็กินได้มันเป็นแค่ธาตุเท่านั้นเองกินหมูก็เป็นธาตุกินผักก็เป็นธาตุกินอะไรก็เป็นธาตุบำรุงร่างกายของเราเท่านั้นเองดังนั้นการที่เรามาฝึกในการปฏิบัติญาติโยมก็ปฏิบัติลองได้แต่บางคนที่ฟังในรายการธรรมะสว่างใจนะถามแต่เรื่องปริยัติทำบุญนี่จะได้บุญไม่จะทำอะไรมาลองปฏิบัติดูดีโยมว่าจิตที่คิดอย่างนี้แล้วจิตมันส่งออกนั่งเป็นทุกข์แล้วทำอย่างไรลองถามอย่างนี้บ้างแล้วเมื่อจิตมันทุกข์แล้วเนี่ยเราจะแก้ปัญหาอย่างไรเนี่ยเราให้คิดอย่างนี้บ้างนะเราได้ปัญหาตัวแก้ปัญหานี่คือตัวปัญญาฝึกสติสร้างตัวปัญญาให้มันเกิดขึ้นมีอะไรค้างมีอะไรนี่ไหมที่ค้างยังไม่มีครับฮะยังไม่มีครับไม่มีครับไอ้จดหมายเก่าไม่ค้างไม่มีครับนั้นเราก็มาฝึกตัวตรงนี้นะฝึกให้รู้ตัวเองฝึกให้ปฏิบัติเห็นตัวเองมาฝึกรู้ตัวเองปฏิบัติตัวเองนะทุกมันก็ไม่เกิดทุกเพราะมาเรื่องของคนอื่นเขาเพราะเราเอาใจเราไปฝากใฝ่กับเรื่องคนอื่นจะเป็นลูกก็ดีเป็นหลานก็ดีจะเป็นตะไคร้ก็ดีเป็นเขยก็ดีเนี่ยไปยุ่งทั้งๆไปเข้ามาทำมากินกับเรื่องของเขาเขาครอบครัวของเขาเราก็ความจิตเราไปผัวพันตรงนั้นเลยเป็นทุกข์โอ้ยกลัวหลานจะลำบากพ่อมันหากินไม่พอพ่อไม่กินเหล้าอะไรไม่ทราบอันนั้นมันครอบครัวเขามาคิดตัวเองดีกว่าว่าเราจะเกาะบุญอย่างไรเราจะสร้างบารมีต่อเนื่องอย่างไรเมื่อเวทนาเกิดขึ้นเราจะทำใจอย่างไรนะเราจะข้ามเวทนาอย่างไรนะเมื่อเราข้ามเวทนาแล้วเราจะทำยังไงต่อไปเนี่ยเรามาคิดมาปฏิบัติเงี้ยดูใช่ไหมครูบาอาจารย์พระเดชพระคุณหลวงปู่ก็ดีพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองก็ดีท่านพูดอยู่บ่อยๆบอกว่าเดินก็รู้นั่งก็รู้คิดก็รู้กินข้าวก็รู้อาบน้ำก็รู้พวกสบู่ก็รู้สระผมก็รู้จะก้าวไปนู่นก้าวนี่ก็รู้รู้ก้าวยาวก้าวสั้นนะรู้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งตั้งตัวผู้รู้ให้อยู่กับกายตลอดขอการกับหลวงพ่อครับมีฝากคำถามจากจังหวัดน่านคุณโยมทวินได้ถามว่าเรากำหนดกายรู้เวทนาจิตรู้แล้วกำหนดธรรมรู้หมายถึงอะไรครับนั่นน่ะคือเราก็กายเรารู้เวทนาเรารู้จิตนั่นคือสติถ้าเราทำสติให้เป็นมหาสติจะก็เรียกว่ามหาสติปัฏฐาน4นะเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมในสติมหาสติปัฏฐาน4เมื่อเห็นกายครับคุณเห็นว่าเห็นกายคุณต้องมีเวทนาอยู่แล้วมันไม่สุขมันก็ทุกข์นั่นแหละมันต้องมีกายแต่นี่ไอ้ตัวที่รู้ว่าเวทนามีเวทนาในเวทนาอยู่ในกายใครตัวรู้ตัวจิตนะตัวรู้รู้ว่าเนี่ยเวทนาเกิดขึ้นและเวทนาก็เป็นอนิจจังมันก็ดับมันก็เห็นธรรมะนะธรรมะเราก็รู้นี่เนี่ยไอ้เรารู้กายเวทนาจิตธรรมรู้ตรงนี้เห็นกายเกิดรู้เวทนาเกิดเห็นกายในกายเห็นเวทนาเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นตภาวะธรรมเกิดขึ้นตามความเป็นจริงนะตภาวะธรรมอะไรเรากำลังทำอะไรเนี่ยตภาวะธรรมนะคิดดีก็เป็นสภาวะธรรมคิดชั่วก็เป็นภวะธรรมคิดดีก็เป็นกุศลธรรมคิดชั่วก็อกุศลธรรมอันนี้เรียกว่าสภาวะธรรมที่มันกำลังเกิดขึ้นให้รู้แล้วเราอย่าไปยึดมันวางนะถ้าเราไปยึดตรงนั้นเพราะว่าเวทนาเดี๋ยวนี้มันเป็นอนิจจังนะรูปก็เป็นอนิจจังเวทนาก็เป็นอนิจจังใช่ไหมจิตก็เป็นอนิจจังธรรมะมันก็เป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วมันตั้งมันดับไปมีอะไรไหมมีก็คือ
ไม่มีนะรู้ก็คือตัวสติตัวสติครับถ้าทำรู้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปบอกว่าเนี่ยเรารู้อย่างเดียวแล้วแต่ภาวะมันจะเกิดดับมันเป็นเรื่องของเขาเรามีตัวผู้รู้ไว้รู้อย่างเดียวรู้อย่างเดียวครับเพราะว่าเรามีตัวผู้รู้ปั๊บเนี่ยมันก็จะรู้มันเกิดเราจะมีตัวผู้รู้ในนี่มันดับไปแล้วเห็นว่ามันเป็นอนิจจังความไม่เที่ยงเราก็ตื่นความแจ้งปัญญาจิตว่าอันนี้มันอนิจจังไม่เที่ยงเรายึดมันไม่ได้แล้วมันดับไปเรายึดมันไม่ได้มีตายก็มาขอการครับมีสามมาจากพิษณุโลกโยมกองพยมกองทองเจริญสุขจะโยมเจริญพรโยมค่ะท่านทั้งสองรูปค่ะจ้าอยากจะทราบว่าจะถามข้อเดียวนะคะอยากจะทราบว่าการที่ปฏิบัติธรรมปฏิบัตินั่งสมาธิสวดมนต์แล้วอุทิศส่วนกุศลให้กับครูบาอาจารย์ที่ล่วงลับไปแล้วท่านอย่างหลวงปู่ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้ไหมคะได้จ้ะไม่เป็นบาปนะคะเป็นบุญย่าเป็นบุญท่านมีบารมีมากมายเราอุทิศส่วนกุศลให้ได้ใช่ไหมคะได้อ๋อค่ะเหมือนเรานับถือพระผู้มีพระภาคเจ้าหรือพระเจ้าของเราเนี่ยขอบุญกุศลเนี่ยที่ข้าพเจ้าทำเนี่ยขอทำตามบุญบารมีของพุทธองค์ด้วยขอบารมีเพราะพุทธองค์เนี่ยรู้ธรรมอันใดนะข้อใดช่วยดลใจให้ข้าพเจ้ารู้ธรรมกับพุทธองค์อันนี้ก็แปลตุนบุญได้หรือพระองค์อื่นที่เรานับถือว่าเป็นพระอรหันต์ก็ดีหรือไม่เป็นพระอรหันต์ก็ดีเราขอบุญกุศลเนี่ยเราส่งให้เขาเนี่ยเรียกว่ากตัญญูกตเวทิตาเราได้บุญแต่บุญเนี่ยเขาจะรับไม่รับเขาหลุดพ้นแล้วหรือไม่หลุดพ้นเขามันก็เรื่องของพระองค์นั้นนะจะเป็นหลวงปู่ทวดก็ดีหลวงพุทธโตก็ดีเหมือนกันได้หมดเพราะเราทำความดีได้บุญเราจะยกบุญให้เขาเราพอใจให้บุญให้เขาไม่เป็นไรค่ะจ้านะนะแค่นี้นะคะกราบนมัสการค่ะจ้าบางคนก็บอกโอ้ยท่านสูงแล้วไม่ต้องไปให้เขาเราให้เขาไม่มีเสียหายเราเพราะบุญเป็นนามธรรมนามบอกขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทำนี่ขอให้องค์นั้นเนี่ยแล้วทำแล้วเราให้เขาแล้วเนี่ยมันมีปิติเราอะมันปิติเราก็สบายใจใช่ไหมครับบุญก็เราให้เขาอะเราสบายใจเมื่อใจเราสบายเนี่ยเป็นบุญอีกว่าอู้เรามีบุญเนี่ยจะให้ครูบาอาจารย์องค์นั้นองค์นี้ไอ้ตรงนั้นเนี่ยมาเราสบายใจตรงนั้นแต่บุญกรรมที่ให้มันเป็นนามธรรมแต่แม่นี่บุญตรงนี้เขาบอกว่าเขาทำบุญแล้วให้เขากลัวเขาสงแล้วจะเป็นบาปไปดูถูกกับไม่ใช่เลยโยมโยมทำบุญก็ได้บุญโยมทำบุญจะได้บาปมันไม่มีเราโยมเตชนาได้บุญน่ะจะเอาบุญน่ะมันก็ทั้งได้บุญโยมนะเป็นได้ของเราก็ได้ของเราเพราะเราทำแล้วมีปีติส่งไปแล้วส่งไปบางคนนี่ก็เดินไปเนี่ยทีนี้เราไปบนนี่เนี่ยไปเห็นพระท่านทำรวมเข้ามาบิณฑบาตทำรวมก็มาเราแต่เราก็มีปิติแต่บนแต่เอิญพระองค์นั้นเขาไม่ได้บวชในพุทธศาสนาเขาไม่ได้มีอุปชาเขาเอาพระเหลืองมาอุ้มเพื่อจะเลี้ยงครอบครัวของเขาเขาก็ทำสำรวมให้คนนับถือแต่เราใส่บุญอันนั้นเราก็ได้บุญเพราะเรามีปิติเกิดขึ้นว่าเราตั้งใจจะใส่อันนั้นได้บุญแต่นี้ไอ้บุญอันนั้นเนี่ยพระองค์นั้นจะเป็นพระหรือไม่เป็นพระหรือจะเป็นผู้หลอกลวงโลกมันก็เรื่องของเขามันไม่ใช่เรื่องกับบุญกับเราที่เราทำมันคนละส่วนกันมันคนละส่วนกันนะไอ้นี่ก็ทำบุญตรงนั้นบางคนเนี่ยสงสัยก็ทำไปทำบุญกับพระไม่ดีเราจะได้บุญไหมมันก็ได้โยเราทำบุญกับพระเหลืองลงนุ่งเอาพระเหลืองออกดิไปนุ่งกางเกงก็ไม่ดีเขาก็ไม่นุ่งกางเกงนะยอมจะทำบุญไหมแต่ถ้าพระเหลืองนี่เป็นตัวแทนพระศาสนานะผมได้ฟังหลวงปู่พุทธเนี่ยวัดป่าตะละวันน่ะนะที่นครราชสีมาท่านกับปู่ก็บอกว่าหลวงตาแก่ๆเนี่ยท่านบางครั้งเนี่ยท่านก็กระปั้มกระเป๋ออาจจะปิดศีลปิดอะไรหน่อยก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยหลวงตาก็ยังมีโอกาสที่ว่าเฝ้าวัดไม่ล้างบอกวัดมันไม่ล้างก็มีคุณว่าเฝ้าวัดมันไม่ล้างถ้าไม่มีหลวงตาแก่ๆเนี่ยมันก็วัดมันก็ล้างเมื่อล้างแล้วปวกมันก็มีปวกมันก็มากินนะขโมยมันก็มาลักแล้วใครจะมาดูแลล่ะว่าโยมจะมาหากินอย่างมันก็อาศัยหลวงตาตรงนี้เนี่ยบางครั้งมันก็เขาปั้มเปิดมั่งปิดมั่งอะไรมั่งก็ยังดีเพราะยังมีพระเหลืองคุ้มครองคงก็ยังทำบุญนั่นเขาก็ได้บุญนะไอ้นั้นเขาก็ได้บุญเพราะเขาทำบุญมันก็ได้บุญนะครับก็คือทำบุญแล้ววางเลยใช่ไหมครับหรือเบิกขาแล้วก็ไม่ยึดว่ามันก็ดีทำบุญเราก็ยึดก็ได้เพื่ออามิตรบูชาเนี่ยอย่างเราใส่บาตรกับพระภิกษุสงฆ์เนี่ยก็เรียกอามิตรบูชาก็คือยึดไปนึ่งไปนี่ยึดบุญอันนี้
ยึดว่าบุญว่าเราทำบุญเขาจะเอาไปทำอะไรเนี่ยเราไม่ยึดอันนี้เราไม่ยึดถ้าเรายึดแล้วเราไปรู้มันเสียใจที่หลังครับใช่ไหมเหมือนเราสร้างโบสถ์หลังหนึ่งจะมากำลังสร้างอยู่พอกำลังสร้างเสร็จแล้วเนี่ยไอ้โบสถ์นั้นเราตั้งไปแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเงินปัจจัยเราก็ไปสร้างโบสถ์แล้วว่าเอิญเจ้าอาวาสศึกขึ้นมามีนั่นก็มามีอะไรล่ะมีสีกาก็มาเลยไปอยู่กับสีกาแล้วก็ไปนึกเฮ้ยเงินที่เรามาสร้างโบสถ์เจ้าวาดเอาไปหรือเปล่าท่านอาจจะท่านไม่ได้เอาไปหรอกท่านก็มาทำบุญที่โบสถ์เนี่ยไอ้โบสถ์มันก็ยังอยู่นี่ท่านสร้างก็ยังอยู่ใช่ไหมเจ้าวาดศึกไปเดี๋ยวเจ้าวาดองค์ใหม่เขาก็มาทีนี้มันก็ได้บุญอยู่แล้วใช่ไหมเพราะเราทำบุญกับโบสถ์เราไม่ได้ทำบุญส่วนตัวอะไรนี่มันก็ได้อยู่แล้วในบุญอันเนี้ยเราได้ไปบางคนก็ไปคิดเฮ้ยทำจะได้บุญไหมพระดีไหมเรามีเต็มใจในพุทธศาสนาเราทำบุญแล้วมันก็ดีหมดนั่นแหละแม้แต่คนขอทานเรายังได้บุญแล้วหมาที่มันจะตายเนี่ยเอาข้าวมากินยังได้บุญเลยมันสัตว์เดรัจฉานแล้วนี่คนบวชพระจะไม่ได้บุญได้ยังไงอ่ะท่านว่าจะนะครับอันนี้สองก็ยิ่งใหญ่ครับถึงจะเป็นพระปลอมแต่ปฏิบัติดีอย่างน้อยเขาก็ยังดีใช่ไหมเดี๋ยวแม่ก็ทำบุญก็ไอ้สัตว์ที่เดรัจฉานหมาที่เลื้อนก็ยังได้บุญเพราะเมตตามีความเมตตานี่เราทำบุญกับนี่ก็เหมือนว่าเรามีเมตตากับพระภิกษุผู้ทำบุญกับผู้มีศีลก็ได้อานิสงส์มากขึ้นได้อานิสงส์คือพระอรหันต์ก็สูงหน่อยแต่พระไม่ไปแล้วไปนั่นก็ตามหน่อยหรือเป็นพระภิกษุบวชในศาสนาไม่บวชศาสนาก็ได้บุญเพราะอะไรพระท่านเฝ้าวัดก็ดีแล้วท่านวัดก็ดีถ้าไม่ขโมยไม่ไปลักของใครท่านติดยังมีอยู่ไม่ได้ขาดเหลืออะไรอย่างขอการกระจาสายมาจากเพชรบุรีโยมอริญญาเหรออริญญาเจริญสุขโยมเจริญพรโยมกราบนมัสการค่ะหลวงพ่อทั้งสองอกท่านค่ะจ้าพอดีหนูฟังรายการอยู่ตลอดแต่ว่าไม่ได้โทรมาพอดีหนูปัญหาแบบก็คือยังไม่ได้ปฏิบัติได้แค่แบบตอนนี้แบบว่าฟังธรรมอยู่อะไรอยู่ค่ะจ้าตอนนี้หนูมีปัญหาแบบชีวิตมากอ่ะคือว่าแบบเหมือนกับว่าตั้งใจเหมือนกับจะทำดีทำอะไรแต่ในว่าตอนนี้ภาระหนี้สินหนูเยอะมากหนูทำใจไม่ถูกว่าหนูจะทำยังไงดีมันเยอะมากอ่ะแบบตั้งสติอะไรไม่ได้เลยมันเยอะไม่รู้จะยังไงดีหนูจะประคองชีวิตยังไงดีเพราะว่าหนี้หนูเยอะมากอ่ะคือแบบเราก็พยายามทำแล้วอย่างนึงอย่างที่หนูก็คือมีปัญหาแล้วทีนี้ว่าอย่างเนี้ยค่ะคือว่าหนูบ่นไว้เยอะแล้วก็คือแบบก็คือเหมือนกับท่านช่วยอ่ะช่วยเหมือนให้รอดอ่ะแล้วอย่างเงี้ยที่หนูบ่นแล้วบางทีก็แก้ได้แก้ไม่ได้อย่างเงี้ยนี่สินหนูมันจะเยอะไหมหมายถึงว่าติดสินบุญอะไรไหมแล้วหนูอยากรู้ว่าที่หนูบุญแล้วขอได้เนี่ยเป็นบุญท่านช่วยหรือเป็นบุญของเราหรือว่าหนูจะติดค้างไหมอย่างบางอย่างเนี่ยหนูขอแบบเยอะแต่หนูได้มาส่วนหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ว่าเหมือนกับว่าจะแก้ในสิ่งโน้นสิ่งนี้ค่ะแต่บางทีหนูบอกว่ามันไม่ถึงยอดที่เราได้ไงหนูก็ทำบุญอุทิศไปแล้วก็ถวายแก่ท่านไปนี่หนูทำถูกไหมหนูก็บอกว่าหนูได้ปัจจัยมาแค่นี้นะหนูทำไปแค่นี้มันไม่ได้ถึงยอดที่เราขออะไรเงี้ยแล้วเวลาหนูอ่ะคือหนูก็พยายามทำดีคือในอดีตหนูไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่นี่หนูก็พยายามทำตัวปฏิบัติดีอะค่ะคือการที่เรามีปัญหาเรื่องเนี้ยกูจะแก้ไขได้คือตัวปัญญาเนี่ยปัญญาเราจะเกิดได้เนี่ยเราต้องปฏิบัตินะปฏิบัติคือการที่เราต้องละอดีตเราเริ่มต้นใหม่ละอดีตใช้สติควบคุมไม่ให้อดีตมันเกิดแล้วปฏิบัติแล้วเราก็ค่อยทยอยนี้ออกไปในการที่ทยอยนี้เรามีรายได้อยู่เรายังหารายได้อยู่เราก็พยายามอะไรเราลดรายได้ของเราอะลดใช้จ่ายแต่เราได้ถือเสมออย่างเงี้ยเราก็ต้องทยอยให้มากขึ้นให้นี่เขาถ้าเมื่อมากขึ้นเดี๋ยวเจ้านี่เขาก็เห็นใจตัวเองแต่นั้นการที่เราจะมีตัวนี้เนี่ยเราจะได้ไม่ผงต้านนะเราจะได้มีปัญญาทำมาหากินและช่วยเหลือคนอื่นจะได้ช่วยเหลือตัวเองได้คือการปฏิบัติเท่านั้นในโยมสร้างสติให้ตั้งสติให้มันเกิดขึ้นแล้วก็สร้างปัญญานะในการสติปัญญาฉันโมปฏิบัติแล้วเราจะมาหากินแล้วจะใจนี่หมดยังไงการปฏิบัติกับพระเจ้าเนี่ยไม่ได้อยู่การอยู่กับบ้านไม่ได้กับท่านไม่ได้อยู่ที่นั่นมาเดินจงกรมไม่ใช่อยู่ที่นั่นคือการปฏิบัติพระเจ้าบอกให้ดูตัวเองว่าตัวเองกำลังทำอะไรถ้าโยมค้าขายรู้ว่ากำลังค้าขายอยู่ให้มีสติรู้ว่าตอนนี้กำลังค้าขายอยู่มือกำลังให้ไอ้มือยังขายของหรือมือเป็นนั่นหรือโยมทำราชการทำเกี่ยวกับอะไรพิมพ์ดีโยมกำลังพิมพ์ดีดอยู่ให้จิตมันตั้งมั่นอยู่ตรงนั้น
นะแล้วลืมเรื่องเก่าและขยันให้มากแล้วก็ลดรายจ่ายเยอะแล้วเราก็ค่อยส่งทยอยไปนะสักวันหนึ่งไอ้บุญที่โยมทำจิตที่เป็นสมาธิเนี่ยเทวดาก็จะโดนใจหมดหนี้หมดสินก็ได้คนเรามันกลับได้นะขอให้เราไปลงปฏิบัติดูนะนะไม่ใช่ว่าโยมต้องมานั่งสมาธิเป็นวันไม่ทำหากินไม่ใช่พุทธเจ้าบอกให้อยู่ในมหาสติปัฏฐานสี่ให้รู้กายว่าทำอะไรรู้จิตคิดดีคิดชั่วอย่างไรพยายามตั้งบุญตั้งกุศลให้เยอะๆไม่ตายมากมากนะหลวงพ่อคะหนูถามคำถามด้วยค่ะแล้วหนูจะฟังทางรายการหลวงพ่อคะคือหนูพยายามแบบตั้งสติแล้วคุยปรึกษากับแฟนว่าจะตั้งใจทำมาหากินจะใช้นี่นี่หนูก็ตั้งสัตย์ปริญญาว่าหนูไม่โกงใครมีหนูจะใช้แต่พอแบบพอตั้งสติมันก็จะปัญหาเข้ามาตลอดแบบตลอดจนแบบท้อแบบปัญหาตลอดเลยมันนั่นแน่เพราะสติเราอ่อนไงตามเราแล้วมันก็เลยท้อค่ะเพราะสติมันอ่อนไงโยมได้ยังสติขอบคุณทางรายการนะคะต้องสติดูที่ตัวเองไม่ใช่สติไปตั้งสติอยู่ที่ตัวอื่นให้มาตัวเองแล้วปัญหาก็มาก็เรื่องของปัญหาเราก็พยายามอย่านั่นมันสติให้รู้ตัวเองว่าทำอะไรนะถ้าเกิดว่าสติโยมไปเอ๊ะมิถันก็ตั้งสติเหมือนกันแต่แม้มีปัญหาขึ้นมาเราก็ไปยุ่งกับปัญหาเหล่านั้นอันนั้นสติมันออกนอกสติหมายความว่าให้มีสติอยู่ที่กายให้มีสติรู้จิตรู้กายของตัวเองนะไม่ได้สติมาว่าเอ้ยปัญหาก็มาเราก็ไปพัวพันก็มีสติอยู่กับปัญหาเหล่านั้นไปพัวพันกับหลาเหล่านั้นนะอะไรที่เข้ามาเราก็พยายามวางที่กระทบก็ดีกระทั่งก็ดีก็มาว่าเราก็ดีเจ้านี่มาด่าก็ดีมาทวงก็ดีเราต้องทำใจได้เราต้องเฉยได้วางไปต้องฝึกอย่างนั้นฝึกวางไปแล้วค่อยๆทยอยแล้วพูดเขาดีๆมีสติในคำพูดว่าเราจะช่วยนะฉันก็มีแค่นี้ช่วยค่อยแค่นี้เนี่ยช่วยไปเรื่อยๆนะทำให้เจ้านี่เขาเมตตาเพราะเราพูดออกดีก็เรียกว่าวาจาชอบเป็นศีลนะการงานชอบที่เลี้ยงไม่โกงเขาอะไรก็มีลูกค้าเยอะนะเลี้ยงชีวิตชอบเลี้ยงไปอยู่ตามธรรมเนี่ยอันนี้คือศีลวาจาชอบเลี้ยงชีวิตชอบการงานชอบถ้าคุณเอาการงานชอบเลี้ยงชีวิตชอบวาจาชอบเนี่ยเอาไปใช้วิจิตรประจำวันคุณพุทธองค์ก็ปกติแล้วสุขติงยันติศีลนำความสุขศีลโภคสัมปทาศีลยโภคทรัพย์ไอ้นี่ศีลเดี๋ยวมันค่อยๆจอยไปเดี๋ยวมันค่อยๆหายไปเพราะเราจะยอยเนี่ยเราได้มารายได้มาหมื่นหนึ่งเราใช้ตั้ง3-4 พันอีก7 พันก็จะยอยให้เขาเดี๋ยวเจ้านี่มันก็สนใจถ้าเกิดเราทำบุญวาสนาดีบุญเก่ามีนะไปทำอะไรร่ำรวยขึ้นมาเราก็ล้างหนี้ได้หมดนะก็อยู่ที่ว่าเราต้องพยายามฝ่าฟันสิ่งเหล่านี้จ้าขอโอกาสครับหลวงพ่อสายจากพิษณุโลกเจริญสุขทโยมเจริญพรโยมตีนไม้เจริญพรโยมนมัสการค่ะหลวงพ่อจ้าจะถามว่าลูกปฏิบัติอยู่ที่บ้านศีล 5ศีลรักษาศีล 5ไม่ได้ไปปฏิบัติที่วัดแล้วจะได้บุญเท่าไหร่แล้วก็พระโสดาบันนะคะจะต้องอยู่ที่วัดตลอดใช่ไหมคะต้องปฏิบัติอยู่ที่วัดถึงจะเป็นพระโสดาบันใช่ไหมคะคือโสดาบันเนี่ยทางทีวีค่ะมันไม่ได้อยู่ที่วัดอยู่ที่บ้านหรอกโยมโสดาบันมันอยู่ที่ใจของตัวเองว่าละสักกายทิฏฐิได้ไหมคุณรักศีลบริสุทธิ์ไม่ด่างพร้อยได้ไหมคนสงสัยธรรมะได้ไหมถ้าคุณตัดสัญญาณ3ได้นี่คือโสดาบันมันไม่ใช่อยู่ว่าอยู่ที่จิตตรงเนี้ยแต่มาสักกายทิฏฐิเนี่ยกายะแปลว่ากายทิฏฐิความเห็นว่ากายเนี่ยพระเจ้าบอกมันไม่ใช่เราแล้วมันก็ไม่ใช่เขามันไม่มีตัวตนอะไรมันเป็นธาตุ4นะเป็นธาตุ4แล้วธาตุ4มาจากไหนก็มาจากพ่อแม่มานะธาตุ4เนี่ยแม่พ่อให้ธาตุดินมาแม่ธาตุน้ำธรรมชาติให้ลมกับไฟเข้ามานะธรรมชาติมาปนด้วยนะในธาตุ4ตรงนี้ให้เราพิจารณาตรงนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่เก่ากายนี่ต้องเสื่อมกายนี่ต้องเจ็บนะกายนี่ต้องตายนี่ไม่พ้นหรอกนะไอ้จิตนี้ทำบุญก็ได้เป็นบุญจิตนี้ทำบาปก็ได้บาปพระพุทธเจ้าบอกกรรมมุนาวจติโลโกสัตว์โลกย่อมไปตามกรรมคุณทำดีก็ต้องไปดีคุณทำชั่วคุณก็ต้องไปชั่วคนต้องใช้กรรมจะเป็นกุศลกรรมก็ดีอกุศลกรรมก็ดีนะไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวจิตนี่เป็นตัวทำขึ้นมานะแต่ในการที่บอกว่าไอ้โสดาบันต้องอยู่ที่วัดโสดาบันต้องอยู่ที่บ้านโสดาบันมันอยู่ที่จิตโยมอยู่บ้านก็ทำโสดาบันได้อยู่ที่วัดก็ทำโสดาบันได้คนละตัวตนได้ไหมทิฏฐิตัวเองอ่ะ
นะคนอ่อนน้อมถ่อมตนทุติตัวเองได้ไหมคุณรักษาศีลบริสุทธิ์ไม่ห้าข้อนะถ้าคุณรักษาบริสุทธิ์แล้วคุณสงสัยธรรมกับพุทธเจ้าไหมวิจิกิจฉานะพุทธเจ้าสอนยังไงถ้าเราไม่สงสัยเราก็ไม่เราก็เชื่อในศีลเราไม่สงสัยเราก็เชื่อสักกายทิฏฐิว่าเนี่ยไม่ใช่เราอาศัยมันอยู่เฉยมันทั้งแก่มันทั้งเจ็บทั้งตายหรือก็เป็นอมตะไม่มีเป็นอมตะเราทั้งแก่80ก็ตายแล้ว75ก็ตายหมดแล้วนะทั้งแก่ทั้งเจ็บแน่นอนทั้งตายใช่มั้ยเขาบอกว่าชราธรรมโมหิเราสีเราหนีความแก่เรามีความแก่เป็นธรรมดานะชราสมาธิธรรมโมหิใช่มั้ยเราต้องมีความเจ็บเป็นของธรรมดานะมรณังธรรมโมหินะเรามีความตายเป็นของธรรมดานะเราความแก่ความเจ็บความตายเป็นของเราอันนี้เพราะกายมันไม่ใช่เรามันต้องมีแก่เจ็บและในที่สุดมันก็ต้องตายไปตามสภาวะของมันเราอาศัยมันอยู่ตามกาลเวลามันจะอยู่สักกี่ปีนั่นแหละแต่นั้นเราก็มาอาศัยกายเนี่ยมาสร้างความดีกันชี้ทางมรรคที่พระเจ้าชี้ทางให้เราปฏิบัติกันให้เรามาปฏิบัติดูอะไรล่ะดูตัวเองนะเวลาตัวเองมันจะไปคิดไม่ดีก็ว่าตัวเองนะมันคิดไม่ดีมันไม่ควรนรกหรือนะคิดอกุศลมันไม่ควรนรกหรือด่าตัวเองให้เยอะๆว่าตัวเองให้มากๆนะเนี่ยเขาด่ามาเนี่ยมึงไปยุ่งเขาทําไมมึงไม่ได้ดูตัวเองเนี่ยจะไปยุ่งเรื่องชาวบ้านก็ต้องด่าเขามาเนี่ยนะต้องด่าตัวเองเยอะๆมันก็ต้องฝึกว่าตัวเองดูตัวเองติตัวเองไม่ต้องไปติใครหรอกเนี่ยคือธรรมะถามพระเจ้าให้ติตัวเองว่าตัวเองใช่ไหมมันอิจฉาเขาก็ด่าตัวเองอิจฉาเขาทำไมมันเรื่องของเขาบุญก็เรื่องของเขาบาปก็เรื่องเขาก็ไม่ดีมันก็เรื่องของเขาหนึ่งเขาก็เป็นบาปเขาก็รับกรรมกับพระเจ้าบอกว่าตัดโลกย่อมไปตามกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเขาก็พูดไว้ชัดแจ้งแต่นั้นก็อยู่ที่เราเนี่ยใช่ไหมไปติเขาทำไมติตัวเองให้เยอะๆมึงประมาทไปหรือเปล่าเนี่ยนั่งสมาธิเนี่ยไม่กลัวหรืออยากจะไปสวรรค์หรือจะไปนิพพานอยากจะไปทุกข์หรือจะไปสุขเล่าก็ว่าตัวเองอยู่บ่อยๆนั่นอยู่ตัวเองมันก็จะเตือนเราอยู่บ่อยๆเมื่อเตือนเราอยู่บ่อยๆนั่นแน่คือทางละทางให้เราโล่งทางสว่างคือทางปัญญาติมากมากว่ามากมากนะอันนั้นคือมรรคครับขอโอกาสครับหลวงพ่อครับมีโยมได้ฝากคำถามจากสมุดปากการโยมกาญจนาก็ได้ฝากคำถามว่าโยมสวดมนต์เสร็จแล้วเข้านอนประมาณเที่ยงคืนก็ได้ยินเสียงเป็ดร้องดังมากเป็นเพราะอะไรครับเขาต้องการอะไรครับพ่อคือการที่เราเห็นเสียงที่ประหลาดเข้ามาเนี่ยเขาต้องการหนึ่งเราสวดมนต์เราได้บุญเรานั่งสมาธิเราได้บุญบุญกุศลนี่เขาอยากได้บุญส่วนของเราให้เราอุทิศให้เขานะเราก็อุทิศให้เขาไปดีเราที่ได้เขาอันนี้คือเราจะมองไม่เห็นนะจะเป็นเปรตหรือเสียงอะไรที่ประหลาดเนี่ยเราก็ทำบุญให้เขาเพราะบุญเป็นนามธรรมตกไปเขาเลยขอบุญกุศลนะที่เขาส่งสื่อแม่เราคนที่ส่งสื่อแม่เราชื่ออะไรเราไม่รู้จักขอบุญส่วนนี้จงให้กับไอ้สื่อตรงนี้จงรับบุญอันนี้ไปด้วยแต่การตรวจมนต์ไหว้พระอันนั้นให้เขาตรวจบุญไปให้เขานะพระเจ้าคุณบางคนก็มันไม่เคยเห็นว่าจะหาว่าโกหกนะเพราะสิ่งนี้มันเป็นไอจินไตมันรู้เฉพาะตนเพื่อคนปฏิบัติเท่านั้นเองครับอันนี้ก็เจริญเมตตาเมตตาให้เขาอย่างเดียวคือเอาบุญกุศลให้เขามันจะเป็นอะไรแล้วก็ส่งบุญให้เขาก็มันก็สบายใจครับก็การธรรมจักสายมาจากอุทัยโยมน้ำฝนเจริญสุขจะโยมเจริญพรโยมค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปเจ้าค่ะจ้าค่ะอยากถามค่ะว่าไงว่าไงเอ่ยจะถามว่าถ้าไปบวชทีปฏิบัติธรรมแล้วสวดมนต์ไม่เป็นจะเป็นบาปหรือเปล่าเจ้าคะเราไปบวชเนี่ยเราไม่ได้สวดมนต์ก็ได้เรามาบวชเนี่ยเรามาปฏิบัติเอานะตามที่ครูบาอาจารย์ชี้แนะแต่เราเมื่อสวดไม่ได้เราก็บวชตรวจตามผิดบ้างถูกบ้างเดี๋ยวเราก็ก้องเองมันไม่บาปหรอกเพราะเจตนาเราบวชเป็นบุญนะมันไม่มีบาปหรอกมีแต่บุญมากบุญน้อยอยู่ที่เจตนาของเรานั่นเองนะแต่ก็ไปบุญบาปเนี่ยเราไม่ไปบวชที่เนี่ยบวชแล้วกลัวจะบาปขึ้นถ้าคนไปบวชเนี่ยมันมีบาปมันมีแต่บุญอย่างเดียวถ้าบาปคือ1ผิดศีล
นะไปบวชแล้วโยมไม่เอาศีลไม่เอาธรรมไอ้ตรงนั้นเนี่ยธรรมะก็ไม่ปฏิบัติศีลก็ด่างพ้อยอยู่เรื่อยเลยอันนั้นเนี่ยบุญมันก็ไม่เกิดถ้าเกิดว่าเราแค่สวดมนต์เนี่ยที่ตรวจถูกมั่งไม่สวดมั่งอ่านหนังสือไม่ออกมั่งอะไรเนี่ยเราก็ว่าตามไปหรือไม่ว่าเราก็ฟังเขาบวชแล้วก็นั่งสมาธิฟังเขาสวดไปก็ได้เดี๋ยวเราก็จําได้นะนั่งสมาธิฟังเขาสวดเนี่ยนะแล้วเราก็ได้บุญตรงนั้นบุญในการนั่งสมาธิฟังเขาสวดว่าเขาสวดเรื่องอะไรนั่นอะไรค่ะขอถามอีกข้อเจ้าค่ะจ้าว่าไงเอ่ยค่ะจะถามว่าถ้าเลี้ยงหม่อนไหมนี่จะบาปหรือเปล่าเจ้าคะเราเลี้ยงอาชีพของเราบริสุทธิ์เราไม่ได้ฆ่าไม่บาปเราไม่มีไม่ได้ติงข้อที่หนึ่งเข้าใจนะแต่หม่อนไหมเนี่ยมาถึงเวลามันก็ตายมันใช่ไหมครับหม่อนไหมมันเลี้ยงเป็นอาชีพอ่ะเจตนาเราไม่ได้ฆ่าเขาไม่ได้ฆ่าไม่เป็นไรถ้าเจตนาฆ่าปานาติตาปาตาวีแล้วมันนี่อันนี้บาปอันนี้เราไม่ได้ฆ่าเขาหมดอายุเขาก็ไปตามกาลและเวลาเขาไม่บาปหรอกโยมนะถ้าโยมไปฆ่าดิคนเลี้ยงหม่อนไหมว่าบาปไหมคนตียุงบาปไหมตียุงอบาปโกรธแล้วฆ่าสัตว์ปานาเข้าปานายุงก็ตายตีด้วยความโกรธเพราะมากัดเราเนี่ยบาปแต่หม่อนไหมนี่เลยมันไม่ได้กัดเราอะไรเราเนี่ยไม่บาปหรอกคือไม่เจตนานี่ไม่บาปใช่ไหมใช่อยู่ที่เจตนาจ้ะถ้าเจตนาก็ตามเจตนาเนี่ยนะเราตั้งใจจะทำให้มันตายมันก็ตายเนี่ยเจตนาเนี่ยบาปแน่นอนถ้าเราจะไม่เจตนาเพราะมันเป็นกรรมนะมันต้องเลี้ยงไปอย่างนี้ไปก่อนนะแล้วขอถามอีกข้อเจ้าค่ะว่าไงถามว่าถ้าการสวดมนต์เช้ามนต์เย็นสวดมั่งไม่สวดมั่งไม่ค่อยมีเวลาเราจะได้บุญหรือเปล่าเจ้าคะคุณสวดก็ได้บุญอ่ะวันไหนไม่ได้สวดคุณก็ไม่ได้บุญไม่มีบาปได้แต่บุญวันไหนตรวจคุณก็ได้บุญในวันตรวจแต่วันไหนคุณไม่ได้ตรวจวันนั้นโยมก็ไม่ได้บุญนะก็ได้แค่นั้นแหละนะตรวจเป็นบุญไม่ตรวจไม่เป็นบาปไม่ตรวจมันก็ไม่ไปอะไรหรอกแต่มันไม่ได้บุญนะจ้านะบางคนก็บอกเอ๊ะเราตรวจบ้างไม่ตรวจบ้างนี่มันเราทำไม่เป็นพิถีพิถันเราไม่ทำไปตลอดนี่จะบาปไม่บาปหรือโยมวันไหนตรวจเป็นบุญวันไหนไม่ตรวจโยมก็ไม่ได้บุญวันนั้นฮะค่ะจ้าถ้าเมื่อใจเป็นบุญถ้าเมื่อใจเป็นบุญเมื่อไรแผ่เมตตาได้เลยใช่ไหมเจ้าคะจะแผ่ได้เลยเราตรวจไหมเราก็แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดแก่เจ็บตายทั้งหมดต้องสิ้นนะจะเป็นสัตว์ก็ดีเป็นมนุษย์ก็ดีอย่าโกรธกันเลยอย่านั่นกันเลยอย่านั่นนั่นกันเลยนะแผ่เมตตาให้เขาให้เขาเป็นสุขไปนะนะแต่ได้เลยเจ้าค่ะแค่นี้เจ้าค่ะเจริญพรจ้ะเจริญพรกลับมาการลาเจ้าค่ะจ้ะเจริญพรทีนี้คนก็ยังไม่เข้าใจว่าเราทำแล้วทำไม่ต่อกลัวจะบาปว่าทำไม่ต่อเนื่องไม่ใช่แล้วโยมทำวันไหนก็ได้บุญเมื่อนั้นเนี่ยถ้าโยมไม่ทำวันนั้นก็ไม่ได้บุญถ้าโยมกลับมาทำโยมก็ได้บุญเนี่ยนะหมายถึงโยมที่เคยใส่บาตรทุกวันนะเราก็ใส่บาตรวันไหนเราก็ได้บุญวันไหนเราไม่ใส่บาตรก็ไม่ได้บุญเอ๊ะเราใส่บ้างไม่ใส่บ้างทำให้พระรอทำให้พระอดทำให้พระคิดมากไม่เกี่ยวกับเราโยมพระมีท่าที่โปรดสัตว์มาไปโปรดแล้วโยมมาอยู่ก็ไปโปรดบ้านอื่นต่อนะไม่ใช่ว่าจ่าจงจะเอาของโยมอย่างเดียวก็เรียกไปโปรดสัตว์ทุกคนนั่นแหละบางทีเราว่างไม่ว่างนั่นเองนะมีตายเข้ามาขอการกระจากรุงเทพโยมวันธนาเจริญพรโยมเจริญพรพูดได้เลยโยมนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปนะเจ้าค่ะจ้าลูกก็แก่แล้วลูกปฏิบัติธรรมทุกวันนะเจ้าค่ะจ้าสำหรับวันนี้ลูกปฏิบัติธรรมเสร็จถอยออกมาก็ได้พบรายการธรรมะสว่างใจพอดีเจ้าค่ะลูกก็เลยโชคดีเลยได้มีโอกาสเรียนสอบอารมณ์กับหลวงพ่อนะเจ้าค่ะคือว่าลูกปฏิบัติกำหนดพองยุบนะเจ้าค่ะสำหรับวันนี้เจ้าค่ะหลวงพ่อลูกก็บริกรรมไปตามสภาวะของจิตเนี่ยนะเจ้าค่ะหลวงพ่อ
แล้วก็ลูกก็รู้สึกว่าจิตมันนิ่งอ่ะมันเป็นอุเบกขาอย่างเดียวนะเจ้าค่ะลูกก็กำหนดในอารมณ์ลูกเห็นชัดในอิทธิบาท4นะเจ้าค่ะคือว่าจิตมันก็สงบแล้วก็มีความเพียรเพ่งอยู่ในสภาวะเช่นนั้นเช่นนั้นนะเจ้าค่ะ ลูกก็ดูมันก็เปลี่ยนแปลงบ้างนะเจ้าค่ะ ลมไหวลมแผ่วอะไรเป็นตามเรื่องตามราวอ่ะเจ้าค่ะลูกเพ่งดูแม้ขณะลมแผ่วๆนั้นในที่สุดลูกก็รู้สึกเหนื่อยนะเจ้าค่ะหลวงพ่อก็เลยค่อยๆถอยออกมาน่ะเจ้าค่ะ แล้วก็ถอยออกมาแล้วก็มันเหนื่อยเจ้าค่ะหลวงพ่อลูกก็เลยขอคำแนะนำขอกำลังใจจากหลวงพ่อนะเจ้าค่ะวันนี้ก็ปฏิบัติได้แค่นี้แหละลูกจะขอฟังทางทีวีนะเจ้าค่ะนมัสการขอบคุณเจ้าค่ะคือที่โยมปฏิบัติเนี่ยโยมตามรู้อยู่ตลอดเวลาเลยเมื่อตามรู้มากๆเหมือนเราไปตามเนี่ยมันก็เหนื่อยเราตั้งตัวผู้รู้ถูกแล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปตามรู้หรอกเรามีตัวรู้แล้วรู้แล้วเราก็วางอยู่นะรู้แล้วเราก็วางรู้แล้วก็วางไอ้ตัวที่วางเนี่ยไม่ใช่ว่าเอ๊ะวางเราจะไปรู้อะไรไอ้ตัววางนั่นแหละเดี๋ยวอารมณ์อื่นมันก็เข้ามาแล้วมันติดต่ออารมณ์อยู่เข้ามาเนี่ยโยมก็ทำถูกแล้วแต่ความเหนื่อยเราก็ถอยออกมาเนี่ยเห็นพองยุบพองยุบโยมก็ไปติดโอ้พองยุบพองยุบเนี่ยโยมไปภาวนาไงเราทั้งตัวรู้ผู้รู้อย่างเดียวก็พอว่ากำลังพองอยู่กำลังยุบอยู่ว่ากายเนี่ยกำลังพองกายกำลังยุบอยู่หน้าท้องของเราให้เรารู้ตรงนี้เมื่อเรารู้ตรงนี้ปั๊บเนี่ยคือการปฏิบัติเนี่ยแล้วจิตมันเป็นอุเบกขาเราก็รู้ว่าตัวเนี้ยมันมีพองเล็กน้อยแล้วจิตมันเฉยเราก็มีตัวผู้รู้ไว้ไอ้ตัวผู้รู้เนี่ยเราตั้งให้รู้กับอารมณ์ต่างๆก็เรียกว่าตัวสตินะเพื่อการเอาตัวสติเนี่ยเป็นสันตติและมหาสติให้รู้ทันกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นหรือว่าธรรมอารมณ์ใช่ไหมที่ที่โยมไปพองนี่ก็เป็นอารมณ์ยุบก็เป็นอารมณ์อารมณ์ต่างๆเราไว้มีตัวรู้ว่าเนี่ยพองมากพองน้อยลมมากลมน้อยเนี่ยมีตัวรู้อยู่ตลอดเวลารู้เฉยรู้วางรู้เฉยรู้วางรู้เฉยรู้วางรู้ตรงนี้เนี่ยพอแล้วเราก็ไม่เหนื่อยกับมันเราก็ไม่ต้องไปตามมันอะไรเกิดแล้วก็รู้แล้วกันระวังมันอะไรเกิดแล้วก็เฉยมันอะไรเกิดก็รู้แต่มีตัวผู้รู้ตัวนำไว้ก่อนนะครับขอการกำลังความสายมาจากสระบุรีเจริญสุขโยมเจริญครับสวัสดีครับจ้าเจริญพรจ้าอย่างครับหลวงพ่อเองเราสวดมนต์กับแผ่เมตตาเนี่ยเราสวดกับเราสวดมนต์กับแผ่เมตตาเนี่ยครับเราสวดเป็นภาษาบาลีสันสกฤตอ่ะกับแผ่เมตตาเป็นภาษาบาลีอังกฤษไม่ใช่ภาษาไทยภาษาอะไรนี่ครับได้ไหมครับได้ย่าคำว่าคำเมตตามันก็มาจากเขาก็แปลสวดมนต์แล้วแปลเป็นภาษาไทยด้วยแผ่เมตตาเลยสัพเพสัตตาเงี้ยแต่ว่าผมแผ่เมตตาเป็นภาษาบาลีสันสกฤตอ่ะไม่เป็นไรไม่ใช่ภาษาไทยได้ไหมครับก็ไม่เป็นไรเราจะเป็นภาษาไทยก็ได้หรือภาษาบาลีก็ได้เจตนาคือแผ่เมตตาจะไม่ภาษาบาลีอย่างนั้นที่พระที่พิสูจน์นี่ก็อิมินาเนี่ยภาษาบาลีก็ไม่ได้บุญที่ไม่แปลอันนี้ไม่แปลผมก็ได้บุญมันมีความหมายไงมันความหมายของแผ่เมตตามันก็บอกว่าให้ใครให้แก่สรรพสัตว์ตนไหนหรืออะไรตรงไหนเนี่ยตรงนั้นเขาก็บอกในตรงแล้วแต่นี้เราเป็นบาลีเป็นภาษาสันสกฤตของพระเจ้าคือประเทศอินเดียภาษาไทยนี่เป็นของประเทศไทยแต่ไอ้คำนี้เป็นคำเดียวกันมันแปลแล้วมันเป็นคำเดียวกันใช่ไหมมาแปลมันก็เป็นคำเดียวกับไอ้สันนิกิตเนี่ยมาเราแผ่เมตตาทางสันนิกิตก็ได้หรือจะแปลเป็นภาษาไทยก็ได้แล้วแต่ความที่ชอบโยมจะแปลไปทางไหนนะถามว่าญาติได้ไหมญาติได้นะแต่ภาษาอังกฤษนี่ก็เรียกว่าอิมินาไอ้ตรงนั้นเนี่ยก็เรียกว่าเราออกมาอีกทางนั้นถ้าเราแผ่เมตตาขอคุณพ่อคุณแม่นะจะรับบุญกุศลที่ข้าพเจ้าสวดมนต์ไหว้พระเจ้าเนี่ยจะอันนี้อีกหลังหนึ่ง
นะแต่นี่บาลีเราไม่มีชื่อคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมมันมีอยู่แต่ทีนี้มันอยู่เฉพาะเจาะจงมีอย่างอื่นมากใช่ไหมอิมินามีพ่อแม่จริงใช่ไหมแต่ทีนี้ก็มีอย่างอื่นมากแต่นี้ถ้าเราเป็นภาษาไทยก็ได้บาลีก็ได้แล้วแต่ความถนัดของโยมละกันได้บุญเท่ากันนะได้บุญเท่ากันอย่างครับทำที่จะเป็นสมาธิก็จะแผ่เมตตาได้มากครับครับใครจะมาสาธุชนท่านใดที่จะโทรศัพท์เข้ามาก็024961163 024961163หรือจะฝากคำถามหลังไมค์ที่024961160 024961160ฮะโทรเข้ามาได้เลยนะโยมนะคือการที่เรามาบางคนเนี่ยคนแต่คนชรานะคนบ้านนอกอ่านหนังสือไม่ค่อยออกนะอายุมากอ่านหนังสือก็ไม่ได้นะตรวจมนต์ภาษาไทยก็ยังตรวจไม่ได้ไปตรวจภาษาบาลีเนี่ยเราจะตรวจบาลีก็ได้ภาษาไทยมีขอการหลวงพ่อก็มีสายมาจากสมุทรสาครเจริญสุขโยมเจริญพรโยมพระคุณเจ้าสองรูปเจ้าค่ะจ้าโยมจะถามเรื่องหนึ่งในกรณีโยมไม่ได้ขายเหล้านะคะแต่จะขายเบียร์กับเหล้าขาวอย่างเงี้ยแต่โยมปฏิบัติด้วยเงี้ยมันจะผิดศีลมากไหมคะถ้าหากว่ามันไม่ได้โยมก็จะเลิกขายจะถามเพียงเท่านี้เจ้าค่ะคือการขายเนี่ยพระเจ้าก็พูดนะเป็นเครื่องที่เป็นอบายมุขหรือตามใครนั่นมาเนี่ยมาไอ้ตัวที่โยมปฏิบัติมันก็โยมก็ได้บุญไปตรวจมนต์ไหว้พระโยมก็ได้บุญไปแต่โยมขายก็ได้บาปมันคนละส่วนกันแต่คุณจะเป็นเหล้าคุณเนี่ยเบียร์หรือคุณจะเป็นอย่างอื่นที่เกี่ยวกับแอลกอฮอล์และกินละมืนเมานะเกินละขาดสตินะนะพุทธเจ้าก็พูดอยู่แล้วตุลาเมรยมัชชะนะและเมลัยนะบุหรี่อะไรนะเมลัยนะพุทธเจ้าตรัสห้ามอยู่แล้วแต่เราไปทำตรงนั้นถามว่าแล้วตั้มนี่มีความจำเป็นก่อนจำเป็นคุณทำความจำเป็นแต่บาปมันไม่มีนะความจำเป็นไม่จำเป็นคุณทำบุญได้บุญทำบาปได้บาปคุณทำอย่างไรได้อย่างนั้นนะแต่คนที่ปฏิบัติด้วยแล้วขายไปด้วยบุญส่วนบุญบาปก็ส่วนบาปแต่นี้ตอนที่คุณจะตายเนี่ยคุณเกาะไหนล่ะเกาะบุญหรือเกาะบาปก็อีกส่วนหนึ่งเพราะคุณยังไม่ตายยังมีชีวิตอยู่นะอนาคตคุณจะไปยังไงก็ไม่รู้แต่ถ้าคุณคิดว่าถ้าจะเปลี่ยนไปอย่างอื่นขายอย่างอื่นมันก็ดีมันจะไม่เสี่ยงนะไอ้ใจเว้ยทำบุญแล้วบาปก็ยังทำไงบุญทำแล้วบาปจะทำทั้งหนีจากบาปนะมันผิดศีลข้อ5นะเบียร์มันก็เป็นตุลาจ้าเข้าข่ายกรรมสายจากสุพรรณบุรีโยมใครอาจารย์พรโยมครับนมัสการครับหลวงพ่ออ่าครับต้องอยากจะถามว่านั่งสมาธินะครับตอนก้อนเนี้ยผมนั่งไปก็ดูลมหายใจแล้วก็นิ่งนานอยู่เหมือนกันแต่ว่าตอนล่างเนี้ยผมนั่งไว้ก็คอยจะคิดนู่นคิดนี้อะไรคอยจะเข้ามาเลยแล้วยังไงดีครับคือไอ้ตอนที่โยมใหม่ๆโยมตั้งใจทำอยู่มาแล้วทำใจแล้วนิวรณ์มาหนักๆโยมก็เลิกทำมาเลิกทำแล้วโยมมาทำใหม่ก็เหมือนเริ่มต้นใหม่เนี่ยความคิดมันก็มากขึ้นเป็นปกติไอ้ตอนที่โยมสงบไปตอนนั้นเนี่ยนานิวรมันยังไม่มากเท่าไหร่เรามีความตั้งใจมีความพยายามนี่เราจะให้เหมือนเดิมอ่ะมันเราก็ต้องเท่าจะเหมือนเดิมมันก็ทำได้แต่เราก็พยายามภาวนาเอาของเดิมอ่ะทำเล่าของเดิมมาแต่เราไปมาตอนหลังเนี่ยไอ้ตัวขวางมันจะเยอะนิวรมันจะว่าก็ไม่สงบอ่ะคิดถึงคนนู้นคิดถึงคนนี้คิดแต่ละไปมันไม่สงบเพราะอะไรอ่ะยมล้างมันยิวาเจอทางแล้วยมไม่ทำต่อเนื่องเมื่อทำไม่ทำต่อเนื่องโยมมาทำใหม่เหมือนก็เริ่มต้นใหม่โยมนี่เหมือนแล้วโยมยังไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมเมื่อเริ่มต้นใหม่มันก็อย่างนี้เนี่ยโยมก็ต้องพยายามทำต่อไปเดี๋ยวมันก็สงบนะเพราะโยมมีเคยเห็นล่องทางมาทีแล้วใหม่ๆแต่ตอนหลังเนี่ยมันก็มีนี่แหละนิวรณ์มาขวางเรื่องอารมณ์ต่างๆเรื่องนั้นเรื่องนี้สารพัดเรื่องหรืออะไรเนี่ยเราจะคิดว่าไม่คิดเดี๋ยวก็กลับไปคิดอีกเพราะอะไรสติมันอ่อนสติมันนั่นอยู่ใช่ไหมครับต้องกระนั่งทุกวันนี่แหละครับวันละประมาณสักเกือบชั่วโมงครับ
ถ้าเรานั่งทุกวันเนี่ยเราต้องพยายามเราต้องหาที่เกาะของจิตหาเกาะที่จิตก็คือการภาวนาคุณต้องจับที่การภาวนาถ้าคุณจับภาวนาได้เนี่ยมันไม่คิดอะไรหรอกหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเนี่ยคุณทำไปเรื่อยๆมันสงบไม่สงบคุณก็มีสติระลึกรู้ว่าเราหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเราทำเราไปอย่างเงี้ยไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็รวมตัวเป็นหนึ่งขอให้เราทำอะไรมาขวางเราก็พุทโธพุทโธไปเรื่อยนะไปพุทโธแต่ไม่ใช่อะไรมาขวางเราก็เลิกคิดเรื่องนั้นเราก็เลิกเรื่องนี้เราไม่ทำต่อนะย่อมต้องทำต่อไปเรื่อยไม่ต้องไปสนใจหรอกมันสงบบ้างส่งออกไปบ้างสงบบ้างส่งเราก็พุทโธแต่เรามีสติรู้ว่าพุทโธจิตมันจะแบ่งไปสักนิดนึงมาอยู่ไปในสักนิดนึงก็ยังดีมีสติระลึกรู้ว่าเรากำลังภาวนาอยู่นะแต่จิตรู้ว่าตอนนี้จิตกำลังส่งออกนอกอยู่เรากำลังแย่งกันอยู่เราก็รู้ตรงนี้แน่นะรู้ตรงนี้นะคือสติละไอ้ตรงนี้คือรู้ตามความเป็นจริงอันนี้บุญนะถ้าจิตออกไปแล้วไม่รู้เรื่องเลยอันนั้นไม่ใช่อันนี้โยมรู้นะรู้ว่าจิตมันคอยจะออกไปอ่ะมีตัวรู้แต่เรากำลังภาวนาพุทโธไม่ใช่เรารู้แล้วปล่อยให้มันออกแล้วเราไม่พุทโธเงี้ยมันก็ไปหนักไอ้ตรงรู้ตากไอ้ที่จิตมันออกแต่นี้เราก็ต้องพยายามอย่าทิ้งพุทโธเหมือนที่หลวงพ่อตอนหนองว่าน่ะใช่ไหมพระใหม่ใช่ไหมพุทโธอยู่ไอ้หมวยก็ไม่มาพุทโธหายไอ้หมวยมันก็แทนมาพระใหม่บวชใหม่ๆบอกพุทโธพุทโธเนี่ยนะหมวยก็ไม่มาหรอกนะถ้าพุทโธหายปั๊บเนี่ยเนี่ยนู่นนึกถึงแฟนนึกถึงภรรยาโน่นหมวยมาแล้วใช่ไหมมันขาดพุทโธใช่ไหมมันก็มาแล้วมันก็มีสองทางในนั้นเราก็ต้องทำเราไปเรื่อยอะไรเกิดเราก็พุทโธหรือพองยุบพองยุบแล้วแต่เราที่จะใช้นะพองยุบพองยุบพองยุบเนี่ยเราก็ใช้ไปนะเราอย่าไปทิ้งถ้าเราทิ้งแล้วตอนนั้นเนี่ยเราหนักไปทางกิเลสทางนิวรณ์ให้เราแบ่งมาอยู่ทางให้มีสติให้รู้กายกำลังพิจารณากายตามพระเจ้าพุทโธก็ดีหรือพองยุบพองยุบก็ดีแล้วแต่ถนัดที่โยมทำอยู่นะโยมทำไปเยอะเดี๋ยวมันก็สงบอย่าไปทิ้งพุทโธละกันอย่าไปทิ้งยุบหนอพองหนอละกันนะทำไปเดี๋ยวโยมก็สงบนะเออเป็นปกติครับหลวงพ่อเออเป็นปกติเพราะสติเรายังอ่อนอยู่ถ้าสติแข็งแล้วมันไม่ออกหรอกสติมันคุมอยู่สติมันยังอ่อนมันยังไม่แน่นยังไม่แกว้นนะมันยังอ่อนอยู่จ้าครับขอบคุณครับจ้าก็คือจิตดูพุทโธพุทโธแล้วมันจะแวบออกไปทางนอกมันก็พุทโธเราเองแล้วก็กลับมาใหม่ได้ใช่เราก็พุทโธเนี่ยมันจะออกมาจิตมันจะมีแบ่งอารมณ์บางครั้งในจิตมันไปคิดเรื่องข้างนอกอารมณ์แต่พุทโธมันยังปากก็ยังพุทโธอยู่นะแต่จิตมันออกข้างนอกเราก็พยายามเอาพุทโธพุทโธเราก็ทิ้งพุทโธจิตก็มีตัวรู้ว่าตอนนี้กำลังเปล่าในพุทโธอีกจิตนึงมันก็แบ่งออกไปมันเหมือนแยกออกไปได้มันก็อยากไปหาคนอื่นนั่นแหละมันไม่ไปปรุงตาทีนี้หนักเข้ามันไปหนักต้องออกมากสิพุทโธหายไม่เอาแล้วพุทโธหายจ้ะเพราะอะไรนิวรณ์มันเข้ามาแล้วเบื่อขี้เกียจโทถูต้อถอยไม่เอาแล้วอู้ไม่สงบกูไม่ภาวนาแล้วเพราะจิตมันนั่นอยู่แล้วอันนี้ก็เปลี่ยนวิธีได้เอาไปจิตไว้ที่เกสาโลมานะคะทันตาจัตโตก็ได้ครับถ้าไม่สงบก็ไม่สงบแต่ทีนี้เราจะเอาภาวนากันแล้วแต่เนี่ยเอาภาวนาเราตั้งสติตัวรู้ที่เราองค์ภาวนาเนี่ยแล้วต่อไปเดี๋ยวมันก็สงบแต่ยังไม่ใช่ว่าทิ้งภาวนาไปไหลไปตามอารมณ์ก็เสร็จเลยครับก็คือเอาไว้ตรงส่วนไหนของกายก็ได้ให้กระดูกใจไปด้วยจ้ามีสายเข้ามาขอสายมาจากหนองบัวหนองบัวลำพูเจริญพรโยมค่ะมนุษย์การหลวงพ่อเจ้าค่ะจ้าหลวงพ่ออยากจะถามว่าเวลาเราสวดมนต์เช้าเย็นแล้วอย่างนี้เห็นได้ยินมาว่าวิธีกวาดน้ำอย่างนี้บางครั้งเขาบอกว่ากวาดคิดอยู่ในใจก็ได้ใช่ไหมเจ้าคะจ้าเราไม่ต้องกวาดน้ำก็ได้ใช่ไหมเจ้าคะได้คือที่เราสวดมนต์เนี่ยเราอุทิศนี่เป็นภาษาบาลีภาษาไทยในใจเราได้ไม่ต้องออกเสียงค่ะได้เพราะคนที่รับเนี่ยเป็นนามธรรมให้กวดน้ำด้วยจ้าเห็นบอกว่าให้กวดน้ำด้วยถึงจะได้รับเพิ่นบอกว่าอย่างนี้นะคือการกวดน้ำก็เหมือนว่าส่งบุญไปให้เขาเนี่ยโยมเหมือนว่าขอบุญคนนี้ให้แก่บรรพบุรุษเห็นญาติเราที่เสียหรือชวดเราที่เสียชื่อนั้นชื่อนี้รับส่วนบุญอันนี้อันนั้นคือตรวจน้ำอันเดียวกัน
ค่ะเราอยู่ที่ใจเราเขาเลือกอยู่ที่ใจก็ได้นะเจ้าค่ะเราไปพูดแล้วค่ะกราบเรียนถามอีกข้อหนึ่งว่าการสวดแผ่เมตตาใหญ่นี่เพราะว่าเยอะมากเลยทั้ง132จบอย่างเงี้ยเราสวดอันนี้เราสวดเสร็จแล้วเราก็แผ่เราก็แผ่เมตตาเหมือนเดิมนี่ชุกหรือว่าเราแผ่เมตตาไปแล้วอย่างนี้หลวงพ่อหรือไม่เข้าใจข้อนี้ค่ะคือเราตรวจมนต์โดยการแผ่เมตตาใหญ่แต่นี้เราก็ตรวจบุญบุญกุศลเนี่ยเราไปคำพูดว่าบุญกุศลที่ข้าพเจ้าตรวจมนต์นะจงเป็นปัจจัยให้แก่คนนั้นคนนี้ชื่อนั้นชื่อนี้นางนั้นนายนี้เนี่ยนะเราพูดเป็นภาษาไทยให้เขารับแต่เราตรวจเมตตาใหญ่แต่เราไม่เอ่ยชื่อบรรพบุรุษของเราอ่ะไม่รู้ชื่ออะไรนามสกุลอะไรลักษณะยังไงปู่ย่าตายายไม่เอ่ยเนี่ยใช่ไหมนี่เราก็เอ่ยให้เขาหน่อยอย่างพวกเนี้ยวันเขาปล่อยบรรพบุรุษเนี่ยก็เรียกว่ามันปล่อยผีนะเราก็ตรวจบุญไว้ให้เขาโดยการถวายเนี่ยให้เขารับใช่ไหมอันนี้เราตรวจทุกวันค่ะหลวงพ่อตรวจทุกวันวันละร้อยครั้ง132แต่เราสวดอยู่3ครั้งคือว่าเราก็สวดเพลงสัตตาอะไรไปเรื่อยๆมันมีหลายข้อเสร็จแล้วตรงนี้เพิ่นก็ได้เลยใช่ไหมเจ้าคะได้จ้ะได้เพราะเราตรวจมันก็ได้บุญอยู่แล้วนะทำไงก็ได้เราไม่ต้องไปตรงเพราะเราสวดเพลงสัตตามันมีตลอดแล้วมันจนจบแล้วเราไม่ต้องนะตอนนั้นเรามีในนั้นแล้วเราก็ไม่ต้องก็ได้แต่เรามีเอ่ยชื่อเขาไปด้วยเราต้องเอ่ยชื่อใช่ไหมหลวงพ่อจ้ะงั้นเขาจะได้รับเพราะว่ามันเยอะนะหลวงพ่อเยอะมากเลยไม่ใช่ชื่อบรรพบุรุษของเราอะชวดของเราตายาวยายของเราปู่ของเราเนี่ยเราไม่ใช่คนอื่นตระกูลของเราอะตระกูลเนี่ยชวดปู่ย่าตายายเนี่ยเราชื่อเข้าไปนั้นนะเราให้ปู่ย่าตายายพ่อแม่ถ้าพ่อแม่ไม่เสียเราก็ให้บรรพบุรุษปู่ย่าตายายต้องก็ชวดลงมาเนี่ยเจ็ดชั่วโคตรต้องชวดลงมาเลยเขาจะได้รับบุญตรงนี้เพราะว่ามีทั้งสัตว์ประสาทอะไรเยอะไปหมดเลยครูบาอาจารย์ไม่ต้องนั่นแล้วเราตรวจแล้วไม่ต้องไปให้เราให้แก่บรรพบุรุษปู่ย่าตายายชดของเรานี่แน่ขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าตรวจมนต์ก็ดีนั่งสมาธิก็ดีขอบุญตัวนี้จงเป็นใจให้เขาได้รับชื่อนั้นชื่อนี้นามสกุลนั้นตามคนนี้แค่นั้นนะจ้าขอบพระคุณค่ะหลวงพ่อขอบพระคุณค่ะช่วงนี้ก็ขอโอกาสแล้วก็ช่วงกลับมาพบกันในช่วงที่สองอีกทีนะช่วงนี้ก็หมดเวลาแล้วครับโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมถิ่นสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาประจำปีพุทธศักราช2559วันอาทิตย์ที่16ตุลาคมร่วมตักบาตรเทโวโรหณะณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในเวลา8นาฬิกาวันอังคารที่18ตุลาคมทอดถวายณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกจังหวัดหนองคายและวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากวันศุกร์ที่21ตุลาคมทอดถวายณศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่22ตุลาคมทอดถวายณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาศูนย์ปฏิบัติธรรมวังน้ำเขียวอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาวัดสองพี่น้องอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทที่พักสงฆ์บุญสำริดอำเภอหนองย่าใสจังหวัดสุพรรณบุรีวัดในอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชและวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีวันอาทิตย์ที่23ตุลาคมทอดถวายณวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีและวัดป่าน้ำตกเขมโกอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีวันจันทร์ที่24ตุลาคมทอดถวายณวัดเสาหินอำเภอกงไกรลาดจังหวัดสุโขทัยวันพุธที่26ตุลาคมทอดถวายณวัดป่ามุจลินวิหารรัฐพิหารประเทศอินเดียวันเสาร์ที่29ตุลาคมทอดถวายณวัดบ้านพลับอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีวันอาทิตย์ที่30ตุลาคมทอดถวายณ
วัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดป่าผาตาดทานสวรรค์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดบุ่งแมลงน้อยอำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายวัดเขาแตงอ่อนอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีและวัดศรีเจริญธรรมหรือวัดหนองกระดานอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่5พฤศจิกายนทอดถวายณที่พักสงฆ์ป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีและสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวันอาทิตย์ที่6พฤศจิกายนทอดถวายณวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีที่พักสงฆ์ป่าน้องแฝกอำเภอวรินทร์ชำราบจังหวัดอุบลราชธานีที่พักสงฆ์ป่าลันวาอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีสำนักป่าหิมวันวนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ศาลาธรรมเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครวัดหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และร่วมทอดผ้าป่าณที่พักสงฆ์ป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวันเสาร์ที่12พฤศจิกายนทอดถวายณวัดต้นตาลโตนอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วันอาทิตย์ที่13พฤศจิกายนทอดถวายณวัดหลวงขุนวินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ที่พักสงฆ์เกาะผาสุกอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีสำนักสงฆ์หลวงปู่สังวาลเขมโกอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีและสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงขอเรียนเชิญทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาประจำปี2559สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240หรือที่สถานีโทรทัศน์พุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961160ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านมาณโอกาสนี้ค่ะขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลสังคมจังหวัดหนองคายเพื่อรองรับการรักษาพระเถรานุเถระตลอดจนผู้ป่วยในจังหวัดหนองคายและใกล้เคียงและร่วมทอดกฐินสามัคคีในวันอาทิตย์ที่30ตุลาคม2559ณวัดป่านาขามอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายเพื่อร่วมสมทบทุนก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารกสิกรไทยธนาคารกรุงไทยธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารออมสินตามเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่089-944-9170 096-156-1955 แก่นแท้ของชีวิตอยู่ที่ความภาคเพียรบวชเนกขัมมะปฏิบัติณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่024961240-42อาคาร3ชั้นที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้ก็เป็นอาคารที่ทางวัดสังฆทานสร้างไว้รองรับนักบวชในวาระโอกาสที่มีเทศกาลเช่นวันขึ้นปีใหม่แล้วก็สงกรานต์งานจะมาประจำปีของวัดที่ส่วนมากประชาชนที่ใฝ่ในการประพฤติปฏิบัติได้พากันมา
ประพฤติปฏิบัติระยะ2วัน3วันแล้วก่อนนี้ก็ไม่มีที่รองรับก็จะเป็นที่ลำบากญาติโยมที่มีศรัทธาอยากจะมาประพฤติปฏิบัติความคืบหน้าก็เกือบ 80% แล้วก็เลยทำอะไรที่มันเรียบง่ายแล้วก็ให้ได้ใช้ประโยชน์จากญาติโยมที่ได้กันบริจาคมาก็คิดว่าอีกไม่ช้าไม่นานอาคารสำหรับนักบวชหญิงเนี่ยก็คงจะได้ใช้ประโยชน์ในโอกาสหน้าต่อไปเรามีสิ่งตีพิมพ์แล้วก็ได้แค่เป็นตัวหนังสือแล้วเรามีวิทยุก็ได้แต่ฟังเสียงแล้วก็ได้รับหลักของหลวงพ่อท่านก็เลยคิดว่าจะให้มันครบรูปแบบทั้งเสียงทั้งภาพพระคุณของท่านที่ท่านได้ทิ้งมรดกธรรมไว้พวกเราสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำได้ยากหาได้ยากถ้าไม่มีบารมีของท่านแล้วก็ไม่มีญาติโยมแล้วก็ไม่มีพระภิกษุที่ร่วมด้วยช่วยกันเป็นไม้เป็นมือลงแรงเสียสละเวลามาก็ให้สร้างประโยชน์แก่ปวงชนเพราะท่านจะบอกแล้วว่าท่านจะอำนาจธรรมะกลับมาสู่โลกฉะนั้นสิ่งที่ท่านสร้างไว้นี่แหละคือคุณประโยชน์ให้พวกเรานั้นได้รักษากันไว้พระพุทธสองท่านพูดว่าวัดสังฆทานท่านไม่ได้สร้างด้วยตัวของท่านเองทุกคนมีส่วนร่วมเรามาระลึกนึกถึงท่านแสดงความกตัญญูต่อไปทีต่อท่านว่าท่านมีพระคุณให้เราได้ศึกษาธรรมะให้เราด้านได้มีธรรมะอยู่ประจำจิตใจโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโลกของธรรมะเจริญสุขสาธุชนที่รับชมและรับฟังรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 99และรับฟังทางวิทยุสังฆทานธรรมในช่วงที่2นี้ก็ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อพรจรัญสุขิโตมาตอบปัญหากับญาติโยมในช่วงนี้รายการธรรมะสว่างใจสาธุชนท่านใดก็มีปัญหาเกี่ยวกับธรรมะจะถามปัญหาธรรมะต่างๆก็โทรศัพท์มาได้ที่024961163 024961163หรือจะฝากคำถามหลังไมค์024961160 024961160ครับนิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับจะเริ่มตกเราก็มาพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจนะโยมตอนนี้สายก็ยังว่างอยู่โยมก็ยังโทรมาได้ถ้าโยมยังไม่โทรมาอาตมาก็จะคุยไปเรื่อยๆนะนี่การที่เรามาฟังรายการธรรมะเนี่ยเราก็จะได้ทำมานะธรรมะที่พระเจ้าชี้ทางให้ธรรมะก็ไม่อยู่ที่กายกับจิตเรานี่เองไม่ได้อยู่ที่ไหนหรอกนะก็เห็นกายก็เห็นจิตเนี่ยนะเห็นธรรมะต้องลองนะธรรมะคือตัวทุกข์นะธรรมะคือตัวสมุทัยใช่ไหมไอ้ธรรมะคือตัวดับเหตุแห่งทุกข์นะเมื่อดับเหตุแห่งทุกข์เนี่ยนะคือเดินตามธรรมะคือตัวมรรคทีนี้เราจะทำยังไงล่ะในการปฏิบัติที่เห็นตัวเองเห็นจิตของความนึกคิดของตัวเองได้ก็อาศัยเอาสติเนี่ยคุมจิตให้ดูตัวเองนะที่เรามาภาวนาให้ใจเราสงบอยู่ที่กายแล้วนิ่งสงบก็เรียกว่าสมถะใช่ไหมแต่เราพิจารณากายเอาสติคุมจิตให้เป็นดูกายแล้วพิจารณากายของเราให้เกิดปัญญานะความสงบได้เกิดปัญญาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นพระไตรลักษณ์แล้วเกิดขึ้นในกายของเรานี่คือตัววิปัสสนาคือตัวปัญญาตรงนี้เห็นความสงบคือสมาธิเห็นปัญญาเห็นวิปัสสนาเห็นตัวปัญญานะตัวปัญญานี่ก็จะละอารมณ์ต่างๆ
นะอารมณ์ที่มันไม่ดีอารมณ์ที่นั่นละอาการละนี่แหละคือละอารมณ์ที่ไหลเข้ามาหรือว่าทำอารมณ์เดี๋ยวไหลมาสู่จิตเนี่ยก็เรียกว่าละสมุทัยตัวเนี้ยเราจะทำยังไงก็ต้องฝึกในการปฏิบัตินะปฏิบัติว่าอารมณ์ภายนอกที่เข้ามาเราก็อย่าไปเอานะจ๊ะนะมาดูกายของเราพิจารณากายก็เราคือเดินอย่างไรยืนอย่างไรนั่งอย่างไรอาบน้ำเรามีความรู้สึกยังไงลาดหัวมาดูเท้าแล้วไปยังไงน้ำมันเย็นไปถึงไหนตาเห็นพิจารณากินข้าวขณะที่กินเรายกก็ยกอย่างไรข้าวใส่ปากอย่างไรเมื่อเราเคี้ยวออกไปแล้วมีความรู้สึกยังไงให้มีสติตามรู้มากินกินแล้วจิตมันละเอียดขึ้นไปแล้วกินคำหนึ่งได้กี่เคี้ยวแล้วมันเกินเข้าไปมันย่อยไปถึงไหนถ้ามันเข้าปากเข้าน้ำลายมันเข้าลำคอแล้วเข้าลำไส้แล้วไปสู่ภายในมันเข้าไปอย่างไรเราก็พิจารณาให้รู้และเห็นให้รู้ทำไมไอ้นั่นเนี่ยเรียกว่าตั้งสติอยู่ที่กายของเรานะแม่นะกินข้าวก็มีสตินะเดินก็มีสติยืนก็มีสตินั่งก็มีสตินอนก็มีสตินะเมื่อนอนมีสติจะเดินจะเหินจะไปไหนก็มีสติขึ้นรถขึ้นราก็มีสติมีสติคอยควบคุมก็เรานะควบคุมกายก็เรามาควบคุมกายก็เรามีสติรู้จิตที่มันนึกคิดไปเรื่อยไปรู้ว่าคิดดีคิดไม่ดีคิดเป็นบุญคิดเป็นบาปไงเรามีตัวผู้รู้ไว้ถ้าไอ้ตัวที่คิดไม่ดีเราก็ละมันซะวางมันซะอย่าไปเอามันคิดไม่ดีเดี๋ยวมันก็พูดจาไม่ดีการกระทำไม่ดีก็เป็นกรรมขึ้นมาก็เรียกว่าวิบากนะวิบากกรรมเขาเรียกว่าอกุศลธรรมะจากวิสัยเข้ามาวิสัยมาจากพิจิตรโยมบรรจบเจริญสุขจ้าเจริญพรโยมนมัสการทั้งหลวงพ่อทั้งสองค่ะจ้าโยมอยากทราบว่านานมาแล้วโยมยังคล่องใจตัวเองอยู่ว่าการนั่งสมาธิวิปัสสนากรรมฐานมันเป็นอย่างไรแล้วโยมก็ได้ฟังทีวีของหลวงพ่อก็เลยเข้าใจค่ะคือเวลาเรานั่งเนี่ยเรามองกายเราถูกไหมคะถูกจ้ะมองกายเรามองเนื้อมองหนังมองกระดูกมองเล็บมองผมมองขนมองตับไตไส้พุงไส้เล็กไส้ใหญ่ม้ามอาหารเก่าอาหารใหม่อย่างเงี้ยโยมนั่งถูกไหมคะถูกก็เรียกว่าดูอาการ32ถูกแล้วค่ะแล้วก็ตอนเช้าเนี่ยโยมจะตื่นมาใส่บาตรทุกเช้าแล้วก็ตอนเย็นโยมก็จะสวดมนต์ธรรมจักรแล้วก็หลายๆมนต์นะคะทำวัดเย็นด้วยอะค่ะถูกไหมถูกจ้าจ้าแล้วโยมก็ตอนกลางวันโยมเปิดทีวีดูแล้วก็โยมก็สวดมนต์ไปด้วยกับตอนบ่ายแล้วก็นั่งสมาธิกับหลวงพ่อสนองอะค่ะจ้าถูกแล้วจ้าถูกไหมคะถูกโยมคล่องใจมานานแล้วการนั่งสมาธิเนี่ยคือเขานั่งกันแบบไหนนะอะไรเงี้ยโยมก็ได้มีบุญได้เปิดไปเจอวัดสังฆทานหลวงพ่อเนี่ยแล้วโยมก็ไปบวชเนกขัมมะตามวัดที่เขาจัดบวชโยมก็ไปบวชแต่โยมก็อยากจะไปบวชที่วัดสังฆทานสักครั้งหนึ่งแต่ก็ยังไม่มีเวลาเดี๋ยวมีแล้วโยมจะไปค่ะจ้าสาธุจ้าการบวชเนกขัมมะนี่ก็ถูกใช่ไหมคะดีไหมคะดีคือการบวชเนกขัมมะหมายว่าเรามาขัดเกลาไงขัดเกลาใจที่คารวะที่เป็นนักบวชค่ะแล้วก็โยมก็วันธรรมดาโยมใส่บาตรเสร็จแล้วโยมก็รักษาศีล5ให้บริสุทธิ์แล้วก็วันพระโยมก็ไปถือศีลอุโบสถที่วัดจ้ะค่ะก็ดีจ้ะจ้ะได้ถูกหมดเลยโยมทำถูกทุกข้อเลยใช่ไหมคะใช่ๆรักษาตรงนี้เอาไว้แล้วทำอยู่เรื่อยๆจ้ะโยมก็รักษาอยู่เรื่อยๆแต่มีอยู่วันหนึ่งโยมสวดมนต์เสร็จแล้วโยมก็ตอน4 ทุ่มโยมก็ลุกขึ้นมานั่งสมาธิวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็โยมก็เอ๊ะ
เหมือนแสงอะไรมันเข้าตาโยมก็ลืมตาดูโยมเห็นแสงเต็มบ้านไปหมดเลยอะหลวงพ่อโยมเห็นแสงเต็มบ้านไปหมดเลยเหมือนสายลุงเนี้ยตอนนี้โยมก็หลับตาอีกก็ยังเห็นอีกอยู่นั่นแหละแล้วโยมก็เลยกลัวโยมก็เลยนอนไปเลยหลวงพ่อ คืออะไรคะน่ะคือคุณจะลืมตาก็เป็นสมาธิคุณจะหลับตาก็เป็นสมาธิสมาธิมันเกิดก็เรียกว่าโอภาสโอภาสคือแสงสว่างเข้ามาในกายเราเนี่ยลืมตาก็สว่างหลับตาก็สว่างก็เรียกโอภาสนะพอจิตมันเป็นสมาธินะจ้าดีดีเหรอคะดีก็จิตเป็นสมาธิแล้วไงใช่เวลาโยมนั่งปุ๊บโยมจะนิ่งเลยสมาธินิ่งมากเลยแต่โยมมาสงสัยหลายครั้งแล้วว่าทำไมเวลาเรานั่งปุ๊บเนี้ยเห็นแสงเข้ามาในตาในตาในกายเราแต่พอลืมตาปุ๊บว่าโยมว่าลืมตาซิว่ามันเป็นแสงสะท้อนของนาฬิกาหรือเปล่าปุ๊บไม่ใช่อ่ะก็โยมก็แหงไปมองตามเพดานอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นแสงสายลุ้งตลอดเลยค่ะเป็นแสงสายลุ้งแล้วก็หลายสีมากเลยอันนี้โยมก็กลัวโยมก็บอกว่าสาธุงั้นนอนแล้วนะไม่นั่งแล้วนอนไปเลยหลวงพ่ออย่างนี้เขาอย่างนี้ดีไหมคะหลวงพ่อก็ถูกนะที่โยมทำนี่ก็เรียกว่าสมาธิมันเกิดจะลืมตาหลับตาสมาธิมันต่อเนื่องกันมันเกิดขึ้นนะแต่นี่เป็นแสงของโอภาสทีนี้เรามานอนก็ต้องภาวนาด้วยทีไอ้แสงนั้นมันก็ไอ้นอนก็เห็นอีกสายลุ้งตรงเนี้ยนะบางคนก็เห็นบางคนก็ดับไปที่สมาธิมันแตกแต่ทีนี้โยมไม่ได้ทำสมาธิต่อโยมก็เลยแบบนอนเลยหลับตานอนแบบภาพปิดตาแล้วนอนแล้วโยมก็กลัวนึกว่าเป็นอะไรอะค่ะโยมต้องทำต่อนะเวลาโยมทำต่อทุกวันไม่ใช่พูดถึงไอ้ตอนที่โยมเห็นโอภาสหรือเห็นอะไรเกิดขึ้นเรากลัวเนี่ยเรานอนเราก็ภาวนาไปด้วยหลับตาเอาผ้าห่มแล้วก็ภาวนาไปด้วยใช่ไหมพุทโธก็ดีพองยุบก็ดีน่ะให้เราอยู่ไปด้วยภาวนาต่อเนื่องครับแต่โยมตอนแรกโยมใช้สัมมาละหังก็ได้ไม่เกิดนะคะเพราะว่ากรรมฐานนี่มันมี40ใช่ไหมคะค่ะแต่โยมมาใช้พุทโธเนี่ยก็เกิดได้เลยอะค่ะจ้าฉะนี้โยมก็ใช้พุทโธอยู่ค่ะก็ดีแล้วจ้าคือถ้าเกิดอย่างนี้อีกนะโยมนะถ้าเกิดอย่างนี้อีกนะกลางคืนนะเมื่อเกิดอย่างนี้อีกแล้วนะเมื่อเรากลัวแล้วเนี่ยเราห่มผ้าเราห่มไปเลยแล้วก็ภาวนาพุทโธไปด้วยให้หลับกับพุทโธไปเลยนะมันจะต่อเนื่องเดินยืนนั่งนอนกิริยาบท4อ๋อก็แต่ตอนนี้โยมก็เวลาโยมนอนโยมก็พุทโธแล้วก็อธิษฐานว่ารูปนี้ไม่ใช่ไม่มีตัวไม่มีตนมันเป็นธาตุดินน้ำลมไฟถูกต้องเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปใช่นี่เนี่ยคือปัจจัยรักนี่วิปัสสนาก็ถ้าหากว่าลูกก็อธิษฐานอีกว่าถ้าหากว่าลูกจะดับจิตลงไปขอให้ลูกเหมือนหลับเหมือนฝันเออดีแล้วจ้ะดีใจของข้าพเจ้าจำนงตรงทางพระนิพพานขอให้พบดวงแก้วขอให้แคล้วบ่วงมารขอให้พบพระนิพพานในอนาคตการด้วยเถิดจ้ะได้โยมอธิษฐานอย่างนี้จ้ะถูกแล้วดีไหมจ้ะดีแต่นี่มันถึงไม่ถึงอีกเรื่องนึงแต่การปฏิบัติเราก็ทำไปเยอะแต่ทำแต่ว่าทำไปแล้วเราไม่ถึงนิพพานอย่างน้อยเราก็มีสวรรค์ที่อยู่มีพรหมที่อยู่นะจ้ะแต่ทุกครั้งที่ใส่บาตรโยมก็อธิษฐานขอให้ถึงพระนิพพานเหมือนกันนี่แหละค่ะอธิษฐานอย่างเงี้ยนะก็ได้จ้ะข้าพเจ้าขอถวายพระตาหารเหล่านี้แด่พระสงฆ์สาวกขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ขอให้ข้าพเจ้างามพร้อมทั้งกายวาจาใจบริบูรณ์พร้อมทั้งทรัพย์ภายนอกภายในขอให้ข้าพเจ้ามีศีลสมาธิปัญญาเฉลียวฉลาดได้มรรคสี่ผลสี่พระนิพพานหนึ่งขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้ทุกลมหายใจของข้าพเจ้าเข้าออกตามวันเข้าสู่พระนิพพานค่ะก็ได้จ้ะแล้วภาวนาแต่เราต้องทำด้วยนะโยมนะถ้าเราขอเนี่ยถ้าเราไม่ทำเนี่ยมันก็ไม่ได้ต้องทำด้วยคือการภาวนาทำด้วยจ้าต้องทำด้วยถึงจะถึงถ้าไม่ทำไม่ถึงหรอกแค่ขอยังไงมันก็ได้แค่ขอแต่มันไปไม่ถึงต้องทำด้วยจ้าทำด้วยจ้าทำให้เกิดวิปัสสนาทำให้เกิดสมถะคือความสงบจ้าโยมก็ขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อที่ให้ความกระจ่างแจ้งและต่อไปนี้โยมก็มีความมั่นใจว่าโยมทำถูกแล้วก็โยมก็จะได้เวลาโยมมีเพื่อนโยมก็จะได้แนะนำให้ทำปฏิบัติอย่างนี้ก็จะชักชวนเพื่อนทุกคนนะคะจ้าค่ะอย่างนี้ก็กลับนมัสการหลวงพ่อนะคะสาธุนะโยมอะทำถูกแล้วสมาธิเกิดขึ้นแล้วแต่ตอนนี้เมื่อเกิดแสงก็ดีหรือเกิดนิมิตก็ดีเห็นนู่นเห็นนี่เห็นพุทธเจ้าก็ดีสาวกของพุทธเจ้าก็ดีจะเห็นปู่ทวดหลวงพ่อโตก็ดีหรือครูบาอาจารย์ที่เรานับถือก็ดีสิ่งนี้เป็นนิมิตแต่เราอย่าไปติดกันในนิมิตอย่างนั้นถ้าเราไปติดนิมิตมันก็จะหลงให้เรามีตัวรู้แล้วกันว่าเนี่ยครูบาอาจารย์รู้แล้วเราก็เฉยเฉยมันซะเราก็อย่าไปยึดนั้นนะยึดว่าไอ้นี่เรามาเฝ้าพุทธเจ้าพุทธเจ้าอะไรเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นนามธรรมนะไม่ใช่เป็นรูปธรรมที่ออกที่เห็นในรูปนิมิตตรงนั้นนะดังนั้นเราก็พยายามนะโยมนะเวลาอะไรเกิดเห็นแสงนิมิตก็เห็นสักว่าแสงนะเห็นนิมิตว่าเห็นคนนู้นเห็นคนนี้สักว่านิมิตเราก็ปล่อยวางแล้วเราก็จะเจอดีๆกันนี้อีกเยอะแยะเลยนะแต่เราไปยึดแล้วเนี่ยนิมิตมันไม่หยุดหรอกโหมันร้อยแปดพันประการมันจะเข้ามาใช่ไหมเนี่ยเราก็พยายามอะไรเราสร้างตัวผู้รู้แล้วรู้แล้วก็พยายามนะมีตัวผู้รู้แล้วก็วางมันซะนิมิตเราก็อย่าไปยึดมันนะสมาธิเราก็อย่าไปยึดนะขอโอกาสกับสายมาจากเพชรบูรณ์โยมแอดเจริญพรโยมเจริญสองอาจารย์ครับอาจารย์ครับในการที่เราปฏิบัติจิตภาวนามันเกิดความปิติอะไรอย่างนี้ทุกๆครั้งที่ปฏิบัติเนี่ยผมมันจะหาวอยู่ตลอดเลยไม่ทราบว่ามันจะเกิดผลดีผลเสียยังไงบ้างครับการที่เราหาวเนี่ยคือนิวรณ์มันเขาจะมาสิงจิตมันจะสงบไม่สงบเนี่ยใช่ไหมจิตมันจะดิ่งเนี่ยมันจะไปหาวมันจะไปกั้นเนี่ยนะแต่รู้เราหาวก็พยายามนั่นไปมันของปกติโยมนะแต่ไอ้ตัวหาวเนี่ยสติมันเริ่มขาดนะมันมีนิวรณ์มันจะครบมันจะมาขวางสมาธิมันก็จะเข้าไปสติดีครับสตินี่ผมจะดีตลอดเลยครับถูกสติดีแต่ตอนที่คุณจะเข้าไปต่อมาที่มันหาวมันง่วงหาวง่วงอ่ะนิวรณ์มันจะมาเออมันจะหาวแล้วมันจะง่วงจิตมันจะโหดูต่อยตรงนั้นเราพยายามฝืนแล้วพยายามให้ผ่านมันได้จะมีสติแล้วผ่านมันได้เดี๋ยวมันก็หายอยู่ถามทุกวันหนึ่งก็หายทุกวันนะครับเพราะไม่ว่าจะนั่งปฏิบัติตอนไหนประมาณสักปฏิบัติไปนั่งอยู่ประมาณแล้วเราสักชั่วโมงนึงขึ้นไปเนี่ยจะเกิดอาการนี้ทุกครั้งเลยก็หาวพอเสร็จแล้วพอหาวเสร็จแล้วเนี่ยมันน้ำตาเนี่ยจะไหลตลอดเวลาเลยมันเข้าระหว่างจะเข้าสมาธิใช่ไหมมันหาวขึ้นมาที่จุดนั้นจะตกประวังนะแต่เรามีตัวรู้มันแต่เราจะไปหลงมันก็ได้เองอย่าไปขี้เกียจได้เดี๋ยวมันก็ผ่านก็พยายามใช้สติจะให้มันผ่านไม่อะไรจะถือว่ามันเกิดแล้วดับได้ใช่เกิดดับจ้าถูกแล้วโยมก็ทำไปเรื่อยๆเนี่ยหาวไปเรารู้ว่าเดี๋ยวเนี่ย4:15หรือจะโมง5:50นาทีมันมาแล้วหาวเรารู้ว่ามันหาวปั๊บเนี่ยมันจะมาตรงเวลาเป๊ะเลยแล้วทีนี้เราก็จะผ่านอันนั้นไปนั่นแหละครับประมาณเรา
50กว่านาทีถึงชั่วโมงอะไรนี่ประมาณเนี่ยจะมาละทุกที่มาแล้วเราผ่านตรงนี้ให้ได้เมื่อผ่านไปได้แล้วแต่ไปหาวมันก็จะน้อยลงจ้าทำไปเถอะทำไม่ใช่หาวแล้วเลิกหาวแล้วก็พยายามฝืนไปต่อไปอีกไม่ข้ามไม่ข้ามนะครับครับนมัสการนะครับอาจารย์ปานอาจารย์ทั้งสองครับครับถ้าหาวอย่างนี้ก็เปลี่ยนอิริยาบถได้เป็นท่ายืนถ้าเขาสมาธิจิตมันจะเด้งแล้วมันหาวเนี่ยมันเหมือนความง่วงนิวรณ์มันจะมาขวางแต่นี้เราถ้าเกิดว่าเราภาวนาต่อไปเราอย่าไปทิ้งภาวนาหรือสร้างตัวผู้ตื่นขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถนั้นได้เราปัดประตักเราไม่ใช่ว่าหนีอันนี้ไปแล้วออกไปอย่างนั้นมันหนีมันก็เลยไม่บรรลุก็ไม่รู้ความหมายคือมันหนาวก็จังมันหนาวเราก็พยายามทำให้มันผ่านพุทโธเราไปเรื่อยพุทโธพุทโธพุทโธให้ผ่านตัวนี้ไปก่อนให้ผ่านไปไม่ใช่ว่าพิจารณามาปั๊บเปลี่ยนปุ๊บเลยให้มันนั่นก่อนดูมันพิจารณาครับก็ขอการครับคำถามต่อไปก็มาจากจังหวัดอุบลในระหว่างนั่งสมาธิพอจิตนิ่งเราก็แผ่เมตตาจะมีผลเท่าเราแผ่เมตตาก่อนนั่งและนั่งเสร็จแล้วแผ่เมตตามันแตกต่างกันไหมครับคือการที่เราจะแผ่เมตตาเนี่ยเราก็ดูว่าการแผ่เมตตาเนี่ยเราต้องเอาบุญแผ่เมตตาให้เขาแต่นี้การที่นาที่เรานั่งสมาธิเนี่ยกำลังภาวนาเนี่ยจะไม่เลยนิมุกันนะชั่วโมงนึงไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแล้วก็ขอแผ่เมตตาในใจอ่ะไม่เอ่ยเสียงจริงขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้านี่นั่งสมาธิให้คนนั้นคนนี้คนนั้นคนนี้แผ่เมตตาให้นะตาเปตตาตาทั้งหลายเป็นเพื่อนเกิดเจ็บตายทั้งหมดทั้งสิ้นเราแผ่เมตตาอย่างเงี้ยไอ้ตรงนั้นน่ะพอจิตมันก็ไม่ไปสมาธิจิตมันก็ถอนจากสมาธิมาอยู่ในการท่องมนต์สวดมนต์ในการแผ่เมตตาอันนั้นไม่ใช่อ่ะนะครูบาอาจารย์ที่จะสอนก็บอกว่าตอนแผ่เมตตาเนี่ยให้ตอนที่เราเลิกจากสมาธิตอนบุญออกมาใหม่ๆแล้วแผ่เมตตาบุญจะมากค่อยๆขยับทีละนิดละนิดออกจากเมตตาแล้วก็แผ่เมตตาเพตตาตรงนั้นจะได้บุญมากเพราะว่าอะไรจิตนั้นสมาธิยังไม่แตกไอ้ตรงนั้นน่ะจะได้บุญเยอะมีพลังเยอะมีพลังเยอะมีสายเข้ามามีสายมาจากโคราชโยมพิวิจิตเจริญสุขจะยอมเจริญพรอยู่ครับกราบนมัสการหลวงพ่อครับจ้าครับคือผมมีปัญหาถามอยู่ข้อหนึ่งนะครับจ้าคือเมื่อก่อนผมก็บวชอยู่ที่สังฆทานนะครับแต่ว่าผมไปอยู่ที่สุพรรณที่หนองไผ่มีอยู่ครั้งนึงนะครับผมนั่งสมาธิอยู่ครั้งนึงไม่ได้นั่งนานนะครับแต่ว่านั่งอาศัยนั่งบ่อยๆนะครับคือมันหยุดปรุงแต่งนะครับแต่มันหยุดประมาณไม่ถึง10วินาทีนะครับแต่ว่าผมก็ใจไม่ดีใจนะครับไม่ได้วางอุเบกขาดีใจที่มันหยุดปรุงแต่งผมก็นึกในใจเราบวชปฏิบัติใหม่ๆมันหยุดปรุงแต่งได้เนาะนึกจะยิ้มมันก็ยิ้มเลยนะครับตอนนั้นจิตผมอยู่ติดหัวใจเลยครับสีดำอยากทราบว่าความยินดีร้ายมันเป็นกิเลสทั้งหมดใช่ไหมครับต้องวางอุเบกขาอย่างเดียวใช่ไหมครับในการปฏิบัติธรรมนะครับแต่ผมขอฟังทางมุทยุนะครับคือการยินดีก็ดีการยินร้ายก็ดีมันก็เป็นกิเลสนะกิเลสเนี่ยไม่ใช่บาปอย่างเดียวนะปุญก็เป็นกิเลสนะกิเลสนี่หมายความว่าเราอยู่ในวัฏฏะสงสารเวียนว่ายตายเกิดทำไมคุณเกิดคุณเกิดมาตายชาตินี้เกิดเป็นเทวดาก็มีกิเลสเกิดเป็นพรหมก็มีกิเลสนะใช่ไหมเกิดเป็นสัตว์ติดฉันก็มีกิเลสมีอะไรมันก็มีกิเลสหมดเนี่ยคำว่ากิเลสนี้คืออยู่ในวัฏฏะสงสารมีความโกรธความโลภความหลงนะในเป็นกิเลสทั้งหมดใช่ไหมในกิเลสตรงเนี้ยเราจะหนีกิเลสนี้ได้ยังไงไม่ให้เกิดอีกนะครูบาอาจารย์ก็บอกว่าไม่ยึดมันเราต้องมาพิจารณาตัวเองอ่ะพิจารณากายพิจารณาจิตของตัวเองความพิจารณาทำไมอ่ะพิจารณากายพิจารณาจิตแต่พิจารณาให้เข้าใจว่ากายของเราเนี่ยเราอาศัยอยู่ไม่นานนะเรามาอาศัยเขาอยู่เนี่ยต่อไปเนี่ยมันต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องตายเราตรวจมนต์อยู่บ่อยๆก็พุทธเจ้าก็เตือนอยู่บ่อยๆบอกว่าใช่ไหมชราธรรมโมหิเนี่ยชราคือความแก่น่ะโมหิเนี่ยเรามีความแก่เป็นของธรรมดาปยาธิธรรมโมหิเนี่ยเรามีความเจ็บเป็นของเราเป็นของธรรมดามรณังธรรมโมหิเนี่ยนะเรามีความตายของเราเป็นของธรรมดาหนีความแก่ความเจ็บความตายไม่พ้นเราต้องดูว่าไอ้สามตัวนี้เราต้องเจอมันแ
แต่นี้เราจะดูยังไงล่ะก็ต้องพิจารณาเนี่ยพิจารณากายอยู่บ่อยๆเพื่อสร้างความเบื่อหน่ายถึงบอกให้จิตมันตั้งมั่นถ้าจิตมันอยู่ในกายอันนั้นเป็นสมาธิถ้าพิจมีสมาธิเราพิจารณาต่อทำให้เกิดปัญญาเกิดปัญญายังไงอ่ะเกิดปัญญาว่าโอ้กายเนี่ยมันต้องไปมันต้องทิ้งมันต้องตายเนี่ยเกิดปัญญาเราทำนองทำยังไงจะให้มันเกิดอีกเราไปทำยังไงล่ะเราก็เดินตามคำสอนพุทธเจ้าคือเดินตามมรรคเป็นสัมมาทิฏฐิพิจารณากายของเราเนี่ยนะเป็นเครื่องอยู่อาศัยเป็นธาตุสี่นะกายของเราได้ธาตุสี่แล้วขันธ์ห้ากายกับจิตนี่คือธาตุสี่ขันธ์ห้าไอตัวขันธ์ห้านี้เนี่ยทำให้เรามาเกิดอีกแล้วเราจะทำไงเราก็ต้องทำไอ้ตัวนี้ให้มันแจ้งทำกายให้มันแจ้งทำจิตให้มันแจ้งเลยวิปัสสนาญาณพอทำมันกิจในกายมันแจ้งแต่จิตยังก็เลยตัดอารมณ์เรียกว่าตัดสัญโยชน์นะสัญโยชน์สามก็คืออะไรโสดาบันว่าไอ้กายไม่ใช่เราจริงๆมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายจริงๆธรรมชาติก็ให้มาพ่อแม่ให้มามันก็ต้องตายตามว่าเวลามันไม่อยู่อะไรกับเรานานหรอกบางคนยังไม่ทันแก่ตายแล้วเพราะอะไรอ่ะหัวใจตุดเต้นเพราะอะไรโรคมะเร็งก็ดีหัวใจวายก็ดีมันก็สามารถไปได้ตลอดเวลาเพราะพุทธเจ้าก็เลยบอกว่ารู้ปัจจุบันมันไม่แน่หรอกว่าวันนี้คุยอยู่พวกนี้ไม่มีลมหายใจเพราะไม่รู้นะก็จะให้เรารู้ปัจจุบันให้เราดูปัจจุบันไงเมื่อเราดูปัจจุบันนั่นแหละเราดูตรงนี้เราพิจารณาตรงนี้เราเห็นอารมณ์เหล่านี้นั่นแหละนั่นคือการปฏิบัตินะคือการปฏิบัติเราเคยบวชมาแล้วอะไรเรานั่นมาแล้วเนี่ยเราก็มาพิจารณาอย่างนั้นเมื่อเราจิตเราอยู่ในกายนั่นน่ะสมาธิมันอยู่ที่กายอยู่แล้วสมาธิจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์กายเห็นตามความเป็นจริงนะจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์กายเห็นตามความเป็นจริงเมื่อมีสมาธิเกิดเราก็พิจารณาต่อจากสมาธิตื้นๆให้พิจารณาเห็นกายอาการ32กับเราทำให้เกิดปัญญาเห็นการทุกขังอนิจจังอนัตตาเห็นความไม่เห็นทุกขังอนิจจังคือความไม่แน่นอนอนัตตาคือไม่มีตัวตนอะไรจะแม้กายเนี่ยนะเป็นทุกข์นะทุกข์ว่าอะไรอ่ะทุกข์ว่าขันธ์มารมาบีบคั้นปวดนู่นปวดนี่เจ็บนู่นเจ็บนี่นะอนิจจังไอ้ทุกข์นี้มันก็ไม่เที่ยงทีก็ตายทีก็อยู่นะอนัตตาไอ้ตัวนี้มันมีตัวตนไหมไม่มีหรอกไม่มีตัวตนหรอกแต่เราไปยึดมันนะไปยึดมันก็เกิดเป็นทุกข์ก็เลยเป็นอัตตาขึ้นมาที่จริงมันไม่มีตัวตนอะไรทุกข์มันแค่นามธรรมมันเป็นเวทนานะแต่นะไอ้ตัวทุกข์ที่อยู่ในกายที่อยู่ในจิตแต่ดีไอ้เวทนานี่ตัวขันธ์หน้านะกายกับจิตก็ละธาตุสี่ขันธ์หน้าให้เราพิจารณาตรงนั้นแล้วนี้เราจะให้เห็นจิตของเราก็ต้องให้จิตเป็นสมาธิเมื่อจิตสงบย่อมเห็นตามความเป็นจริงนะเมื่อจิตเราสงบย่อมเห็นตามความจริงนั่นนะคือตัวปัญญาใช่ไหมสมาธิปัญญาก็พระพุทธเจ้าจะสอนทำไมอ่ะมีสติสร้างตัวผู้รู้อยู่เสมอรักษาศีลได้ตลอดเมื่อมีศีลแล้วสมาธิก็มาเมื่อสมาธิมาปัญญาก็เกิดนั่นแหละมรรคมีองค์8ศีลสมาธิปัญญาก็พูดไว้ชัดแจ้งใช่ไหมอาจารย์ครับใช่ไหมมันก็หอบมาถึงนี่แล้วเราทำสารสินสมาธิปัญญาเนี่ยเราจะตั้งปัญญาก็ต้องพิจารณากายเนี่ยเป็นหลักพิจารณากายอะไรล่ะเพื่อจะตัดอารมณ์จะไม่ให้เกิดมรรคสี่ผลสี่นะไอ้มรรคแล้วก็เรียกมรรคอะไรมรรคสี่ผลสี่มรรคก็คืออะไรอ่ะโสดามันมรรคเนี่ยให้พิจารณาว่าเนี่ยไม่ใช่เราอาศัยมันอยู่เราต้องแก่เราต้องเจ็บเราต้องตายเนี่ยแต่ต่อไปไอ้ตัวนี้มันต้องตายมันต้องทิ้งเราแน่ไอ้กายของเราเนี่ยไอ้ธาตุสี่มันทิ้งเราแน่แล้วเราต้องออกจากกายตัวนี้นะไปหากายตัวอื่นอีกเนี่ยเราต้องพิจารณาเนี่ยไม่ใช่เราไม่ใช่เขานะแต่กายยะทิฏฐิแล้วก็เมื่อเราไปถึงไม่ใช่กายไม่ใช่เราบำรุงมันทำไมเราไปหลงมันทำไมไปโกรธมันทำไมไปพูดจาไม่ดีทำไมมันก็ไม่ใช่เราไปง้อมันทำไมอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีสติควบคุมจะพูดออกไปกายไม่ใช่เราไปโมโหทำไมไปโกรธทำไมไปทะเลาะเขาทำไมไปต่อยเขาทำไมไปยิงเขาทำไมไปทำธุระเขาทำไมไปฆ่าตัดเขาทำไมก็ไม่ใช่ของเราเอาเขาเนี่ยไปนั่นเนี่ยเราดูพิจารณานะไปนั่นมันทำไมใช่ไหมเพราะเราไอ้กายไม่ใช่เรากายมันทำมันบาปที่แต่ไปใช้กายทำที่ใครทำแล้วจิตมันสั่งให้กายทำนะจิตมันเป็นนายกายมันเป็นบ่าวนี่ไอ้ตัวกายทำเนี่ยจิตมันรับเคาะนะบุญบาปนี่จิตเป็นผู้รับเคาะทีนี้เราก็ต้องมาตั้งสติตั้งสมาธิทำไมเราต้องตั้งสมาธิเพราะธรรมตามาทั้งที่คือเมื่อจิตเราสงบแล้วเนี่ยมันก็เห็นใจมันเย็นใจมันสงบมันมีแต่ความสุขมันไม่มีบาปนะโกรธก็มีมีโลภก็มีมีหลงก็มีราคะก็ไม่เกิดใช่ไหมจิตเข้าสมาธิมันไม่มีแล้วแต่มันแค่ชั่วคราวเหมือนหินตับยาเนี่ยแต่ออกจากสมาธิแล้วมันก็โกรธโลภหลงราคะก็มานะถ้าวิปัสสนานี่มันตัดออกไปเลยเป
คือตัดโยชน์ไม่เกิดอีกแล้วโกรธไม่เกิดอีกแล้วโลภไม่อีกแล้วตัดออกไปเลยนะตัดอาตัดไปตัดตัดโยชน์ออกไปเลยเรียกว่าไม่กลับมาอีกแล้วนะดังนั้นการปฏิบัติธรรมหรือการนั่นปฏิบัติเนี่ยก็อาศัยตัวสติเนี่ยเป็นผู้นำนะเป็นผู้นำขึ้นมาให้มีสติระลึกรู้อยู่ในการปฏิบัติของเราและต่อไปเราก็จะดีขึ้นดีขึ้นเมื่อสติดีนั่นก็เรียกว่ามหาสติปัฏฐาน4ในมหาสติปัฏฐาน4เนี่ยเดินแล้วมันจะเดินตามมรรคมีองค์8ใช่มั้ยในโปตาม37ประการเนี่ยปกยธรรม37ประการเนี่ยมาเริ่มต้นสติปัฏฐาน4แล้วไปจบมรรคมีองค์8มันไปจบไปตรงนั้นน่ะมันก็เรียกว่ามันอยู่ในเครือข่ายเดียวกันเราต้องไปทางนั้นนะต้องไปทางนั้นในการปฏิบัติของเราสมาธิเราไม่เกิดทําให้นั่นเกิดนะสงบเนี่ยเราจะทํายังไงเราจะตายตรงนี้ได้ยังไงล่ะฉะนั้นอิติปาติสัญชะพอใจในการปฏิบัติวิริยะขยันพยายามฝ่าฟันอุปสรรคนิวรณ์ให้หายทําลายมารให้พินาศไปนะความพยายามตรงนั้นก็วิริยะทําจิตตะนะทําจิตให้รู้จิตนะจําจิตตะแล้ววิมังสาใครควรในจิตพอจิตคิดดีคิดชั่วคิดบาปเป็นบุญคุณโทษยังไงนะเจริญอิติบาทให้เกิดขึ้นนะครับจะมองสองนี่ท่านยังไม่คุยเลยคุยมั่งก็คนตอนนี้ก็ยังไม่มีสายเข้ามาก็จะยอมที่อาจารย์จะคุยเรื่องอะไรคุยไปจะยอมจะมีอะไรจะแนะนำเขามั่งอะไรมั่งก็จะโยมก็นั่งสมาธิก็มาพิจารณากายนะจิตไว้อยู่ที่กายดูกายก็ดูใจสองอย่างเนี่ยก็ทำให้เป็นสมาธินะจะเอาจิตพยายามส่งออกไปข้างนอกนะถ้าจิตจะส่งไปนอกเป็นทุกข์ไปรับรู้เรื่องราวต่างๆความทุกข์สัญญาความจำต่างๆนะแล้วก็น้อมมาดูใจดูกายเราสองอย่างนะทำตามของครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลหลวงพ่อสนองท่านก็ให้ดูกายดูใจสองอย่างนะก็เป็นเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นในการทำสมาธิถูกต้องครับส่วนในการปฏิบัติเนี่ยหลวงปู่สังวาลจะเน้นบอกให้รู้เฉยรู้เฉยจะมาใกล้ตัวรู้เนี่ยคือตัวสติตัวสติเนี่ยพอเราเฉยไว้อย่าไปตามมันไม่ปรุงแต่งไม่ปรุงแต่งตัวปรุงแต่งนั่นคือตัวสังขารตัวสังขารนี่คือตัวไอ้นั่นละไอ้ตัวขันห้าละไอ้ตัวที่สี่สังขารและจิตมันไปปรุงใช่ไหมไอ้ตรงนี้แน่พุทธภูมิระหว่างบอกก็รู้แล้วก็เฉยมันซะรู้คืออะไรรู้เราเห็นตามความเป็นจริงนี่เนี่ยทำให้เกิดปัญญาแล้วเฉยมันซะเมื่อเราไปเฉยมันตาเนี่ยมันก็ไม่เกิดเพราะเราไม่ยึดนี่ไม่ยึดปั๊บอุปาทานไม่มีตัณหาก็ไม่มาใช่ไหมตัณหาคือความอยากตัณหาสามนี่ที่ธรรมจักรรัตนสูตรว่าใช่ไหมแต่ถ้าเราเดินตามมีองค์แปดแม้เราจะนี้เราจะทำไงไม่ยึดละเรามีตัวรู้แล้วเราก็เฉยมันรู้เฉยรู้เฉยรู้เฉยอย่างนี้จนจิตมันไม่ทำอะไรให้มันเฉยตามที่หลวงปู่ตังวานว่าถ้าตามจิตไม่ต้องไปตามจิตไปตามจิตมันจิตมันไหลไปเรื่อยมันก็จะไปเรื่อยมันไม่ไปเรื่อยมันไม่หยุดหรอกมันก็เวียนว่าอยู่ในอะไรล่ะไม่โกรธไม่โลภไม่หลงมันก็อยู่ตามตัวเนี่ยครับนะฮะแล้วถ้าเราพิจารณาทั้งวันเราจะมีไอ้โลภโกรธหลงเนี่ยมันเวียนกันไอ้คนนั้นเกิดไอ้นี่เกิดไอ้นั่นเกิดเนี่ยจิตมันไปอยู่นะเดี๋ยวไปเห็นตาเขากูโกรธจังเลยพยาบาทอาฆาตจองเวรน่ะก็หลงไปอีกแล้วหลงคิดนู่นนี่ที่นี่นะโลภอีกแล้วกูอยากนั่นอยากนี่อยากได้นู่นได้นี่วางแผนนู่นนั้นมันอยู่ในสามตัวนี่แหละคือไอ้ที่หัวหน้าใหญ่สามตัวแต่ไอ้บริวารไอ้ลูกเล็กลูกน้อยลูกอะไรมันก็วนเวียนอยู่ในจิตของเราอยู่ในเดียวจิตมันคิดอะไรอยู่ก็รู้มันวนเวียนอยู่สามตัวนี่ไม่ไปไหนหรอกมันอยู่ในสามตัวให้เรารู้ทางตรงนี้เราจะดับไปสามตัวได้ยังไงคือไม่ต้องคิดแต่พยายามให้มันว่างให้เฉยไว้รู้เฉยรู้เฉยรู้เฉยไอ้สามตัวนี้ทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมเรารู้เราเฉยนี่เราไม่มีตัวปรุงแต่งเมื่อไม่มีตัวไม่มีไม่ต้นเหตุปลายเหตุมันก็ไม่มีใช่ไหมเราเฉยรู้เฉยแล้วเกิดแล้วมันก็ดับไปเกิดมันก็ดับเกิดดับเป็นของธรรมดาเมื่อดับไปบ่อยมันก็ไม่เกิดอีกแล้วมันก็เบื่อหน่ายแล้วก็รู้โอ้อะไรเกิดขึ้นก็เฉยเหมือนที่ครูบาอาจารย์ก็บอกรู้ตักกะว่าตักกะว่าอะไรเกิดขึ้นตักกะว่ามันทุกข์กับตักกะว่าทุกข์ตุกตักกะว่าทุกข์นี่อย่าไปยึดมันเลยมันเป็นธรรมดาทุกข์ทุกข์ในของคู่กันเราเกิดมาก็มีสุขมีทุกข์อย่างนี้นะก็ต้องมาเดินยืนนั่งนอนต้องมาเดินดูนี่เดี๋ยวการที่เดินยืนนั่งเนี่ยเพื่อต้องการให้จิตเรารู้ตามความจริงอยู่ที่กายของเราคือมีกำลังเมื่อจิตมันอยู่ที่กายของเราจิตมันก็ไม่ไปเอาอารมณ์ภายนอกเขาเรียกอะไรตัวสมุทัยที่ภายนอกที่ตาเห็นอายตนะเนี่ย
อัญญาตินะที่สองตาที่เห็นรูปเนี่ยเมื่อสัมผัสแล้วมันเกิดบุญเกิดบาปขึ้นมาพอใจไม่พอใจโกรธเกลียดชอบมันเกิดขึ้นมาเมื่อตาเห็นแล้วเนี่ยเพราะมันมีอยู่ในนั้นทีนี้อัญญาตนะเนี่ยอะไรเห็นตักกะว่าเหมือนเราเห็นแสงไฟเนี่ยตักกะว่าแสงไฟเราก็คิดเอ้ยแสงไฟนี่มันไม่สว่างใครทำวะไอ้หาช่วยหน่าดูเลยอย่างงี้ไปติไอ้คนจาเป็นคนที่มาติดอะไรเรื่อยเชื่อท่านเนี่ยเราไปติตรงนั้นอันนั้นเป็นบุญเป็นบาปขึ้นมาเลยแต่ถ้าเกิดว่าเออแสงไฟตักกะแสงสว่างมันก็สว่างดีก็ตักกะว่าสว่างแค่ใช่ไหมไม่มีตัวที่เราไปยึดว่าโอ้แสงไฟไม่ดีแสงไฟดีอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยอุปทานไปยึดในตรงนั้นเนี่ยอุปมาให้ฟังในพวกเรามาให้ฟังทั้งนั้นการที่เรามาปฏิบัติถ้าไม่มีอุปทานในตัวยึดปั๊บเนี่ยไอ้ตัวนั้นเนี่ยทุกข์มันก็ไม่เกิดเมื่ออุปทานมีอุปทานก็มีตัณหามีตัณหาก็มีเกิดแก่เจ็บตายก็มีชาติมีภพมีบุญมีบาปมีนรกสวรรค์มันก็ไปตามเข้ามาเนี่ยใช่ไหมมีเกิดแก่เจ็บตายใช่ไหมมีชาติมีภพไหมชาติชาตินั้นเป็นเปรตชาตินี้ไปเป็นพรหมอะไรมีภพมีชาติใช่ไหมมีบุญมีบาปมีนรกมีสวรรค์ก็มาจากอะไรอ่ะอุปทานก่อนแล้วตัณหาก็ตามมาไปยึดมั่นถือมั่นใช่ในตัวยึดแต่เนี่ยยึดมาตัวตนไงอุปทานคือตัวตนแล้วทำไงจ๊ะก็พุทธเจ้าบอกอัตตามาอนัตตาไม่มีตัวตนอะไรในโลกนี้ไม่มีตัวตนอะไรเราไปคิดทำไมตัวตนไปหมดใช่ไหมเป็นอนัตตาท่านบอกว่ามันเป็นอนัตตามันไม่มีเกิดแล้วมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งดูดับไปจิตมันก็เกิดตึงดับไปมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเป็นปัจจัยลับทุกขังอนิจจังอนัตตาทุกมันก็ไม่เที่ยงนะทุกก็เป็นอนิจจังและทุกมันไม่มีตัวตนอะไรเป็นอนัตตาเป็นปัจจัยลักท่านก็พูดไว้ชัดแจ้งนั่นเราก็ต้องพิจารณาปัจจัยลักรู้อายุเจ็ดว่ากายเป็นทุกจิตเป็นทุกกายทุกคือขันธ์มารจิตเป็นทุกกิเลสมารเนี่ยมันมีทุกข์ทั้งหมดเลยใช่ไหมฮะครับกายก็ขันธ์ธรรมานปวดนู่นเจ็บนี่เดินนั่งไม่เนี่ยเมื่อยนั่นเดินนานๆเนี่ยเมื่อยใช่ไหมตัวนู่นเป็นไข้นู่นเป็นไข้นี่เป็นตลพัดเนี่ยเมื่อยอะไรอะไรขันธ์ธรรมานทางนั้นกิเลสมานก็โอ้อะไรเอาวนคิดถึงกายถึงนู่นไม่น่าอย่างงู้นอย่างนี้คิดถึงแฟนคิดถึงลูกคิดถึงหลานคิดเอ้าสารพัดคิดแต่แหละคือร้อยแปดที่คิดข้างนอกกับกิเลสทั้งนั้นหมดเลยแต่ถ้าไม่ดูกายเรานี่คือธรรมะเราได้ดูว่าเนี่ยเราอาศัยก็อยู่นะพระเจ้าบอกว่าเนี่ยเจ็บเนี่ยเป็นของเราแก่เนี่ยเป็นของเราความตายเนี่ยเป็นของเราเราต้องไปแน่นอนใช่ไหมครับบางคนนี่ไม่ทันเจ็บตายก่อนบางคนนี่เจ็บก่อนแล้วมาแก่แล้วก็ตายก็จะยืนแต่คนไม่เจ็บอุบัติเหตุก็ดีโรคไปก็ดีก็เจ็บแต่ไม่แก่ใช่ไหมเป็นโรคมะเร็งก็ดีโรคเบาหวานก็ดีโรคเอดส์ก็ดีใช่ไหมสารพัดโรคกันแน่เป็นโรคไตก็ดีตัวระบาดโรคที่ตายกลางคันก็มีแค่นั้นแหละมันเกิดจากตัวนี้เนี่ยทีนี้เราก็มาดูตรงนี้เพราะนั้นการที่เราก็ว่าขันธ์มารก็ดีกิเลสมารก็ดีให้เราเข้าใจตรงนี้ว่าโอ้คนเราเนี่ยมันไม่แน่นอนไงพระเจ้าจะสอนพระภิกษุทั้งหลายจงทำให้ถึงพร้อมนั่นแหละทำถึงพร้อมแล้วผู้นั้นเป็นผู้ไม่ประมาทท่านไม่ให้ประมาทไงพยายามสร้างบารมีให้อยู่ตลอดเลยให้ดูกายดูจิตเราตลอดสร้างบารมีอยู่ตลอดเราไม่รู้ว่าวันตายเราจะมาเยือนเมื่อไหร่เรารู้ไหมท่านก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้พุทธเจ้าให้กำหนดดูลมเข้าลมออกทุกลมตั้งบุญตลอดใช่ให้ตั้งบุญบุญอย่างหยาบก็อย่าไปประมาทโยนหลักอิเลียสแล้วก็ไม่ประมาทโยนยำหลักก็ทานบารมีคืออมิตรโยมอย่างละเอียดก็มาดูกายดูจิตคือตั้งสมาธิตั้งปัญญาคือวิสมาธิคือตั้งสมถะและวิปัสสนาไม่เกิดขึ้นในใจของเรานะเราก็ถึงดูให้ดูอยู่บ่อยๆไงจนครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อก็บอกว่าเดินก็ต้องรู้นะนั่งที่กดก็ต้องรู้นะเราทำอะไรก็ต้องรู้นะมีตัวรู้อยู่ตลอดให้รู้ปัจจุบันตลอดจะกี่จะเดินจะอาบน้ำอะไรมีตัวรู้นะว่าเดินก้าวยาวก้าวสั้นขามันหนักขามันเบาขามันเมื่อยขามันสบายอะไรนะมีตัวรู้ตลอดเลยให้ดูในวงกายมันจะได้ไปคิดเรื่องอื่นคนนั้นเป็นอย่างนี้ไอ้คนนี้คนนั้นมันจะได้ไปคิดแล้วเพราะว่ามันมีตัวคิดแล้วคือกายเราเดินไปโอ้นี่ก้าวยาวเว้ยก้าวยาวเริ่มเมื่อยเริ่มทุกข์เรื่องอะไรให้ดูตรงนี้ตลอดดูแล้วว่าดูปัจจุบันยกเข้าแหวนยกก้าวยังไงก้าวแล้วมันหนักมันเบาแต่รองเท้ามันหนักมันเบายังไงให้ดูตรงนี้พิจารณาตรงนี้ไปเรื่อยๆนี่คือการปฏิบัติก็เรียกว่าเห็นกายของการคำสายมาจากมหาสารคามโยมพนัญญาเจริญสุขยังโยมเจริญพรโยมอาจารย์เจ้าค่ะโยมไปเพิ่งไปติดวาจามา15วันเจ้าค่ะปฏิบัติหนักมากเลยกำหนดทุกอริยบท
เธอถูกต้องแล้วโยมก็ปฏิบัติมา5ปีไม่เคยขาดเจ้าค่ะจ้าเมื่อก่อนโยมถือศีล5ตอนนี้โยมถือศีล8เพิ่งจะถือปีนี้เจ้าค่ะจ้าแต่โยมอยู่บ้านอยู่กับลูกสาวพอดีโยมไปปฏิบัติธรรมมาเพิ่งมาวันนี้โยมว่าจะนอนพอดีทำงานบ้านเพลก็เลยได้ฟังวัดสังฆทานที่จริงโยมก็ฟังตลอดเลยเจ้าค่ะแต่15วันนี้ไม่ได้ฟังเพิ่งมาฟังวันนี้เจ้าค่ะตั้งแต่15กันยาถึง30กันยาเจ้าค่ะปฏิบัติวาจามาพอดีโยมมีสภาวะธรรมเจ้าค่ะสภาวะธรรมคือว่ามันกำหนดทุกอริยบทเจ้าค่ะพอดีโยมมันเครียดเจ้าค่ะพระอาจารย์มันหัวใจเราโยมกำหนดพองหนอยุบหนอเนาะแต่ยุบหนอพองหนอไม่หายไปนานแล้วแต่ยุบหนอเนี่ยมันแรงมากแรงมันจะมาสองสามครั้งแต่แล้วก็มันก็จะ เหมือนคนจิ้งจิ้งขึ้นจิ้งลงจิ้งขึ้นจิ้งลงมันไม่พองไม่ยุบเจ้าค่ะแล้วก็เหมือนในตัวเราเนี่ยเจ้าค่ะเหมือนในตัวเรานี่เหมือนกับน้ำมันเดือดตลอดเวลาเจ้าค่ะเราก็เหมือนกับว่ามีคนสู้กันเจ้าค่ะบางทีมันก็เดือดบางทีมันก็เหมือนแม่น้ำที่เรียบเงียบเจ้าค่ะบางทีก็พอตอนเรานั่งสมาธิลงโยมจะเป็นคนที่มีเวทนามากเจ้าค่ะเมื่อก่อนทำได้ตลอดเจ้าค่ะสองชั่วโมงเดินสามนั่งสามเดินสองนั่งสองแล้วแต่ละพอดีโยมทำไม่ได้มาสองสามเดือนเจ้าค่ะที่โทรไปหาพระอาจารย์ก็เคยโทรไปว่าเมื่อก่อนทำไมโยมได้ตอนนี้ทำไมโยมทำไม่ได้ชั่วโมงโยมก็จะตายโยมก็เลยลองไปเข้าทำอริยวัตรลองดูพอดีโยมก็เคยไม่ชั่วโมงนี่ก็แทบจะยากเจ้าค่ะพอดีวันสุดท้ายเดินสามนั่งสามโยมก็เลยอธิษฐานสิว่าถ้าลูกมีบุญวาสนาจริงก็ขอให้ลูกทำได้เพราะว่าตลอดเวลาที่ลูกทำมา5ปีลูกก็ทำได้ออกจากมาที่มาเป็นไข้ทุกวันลูกก็ทำแต่ตอนนี้ทำไมลูกทำไม่ได้ตัวแต่ไม่ได้น้อยใจนะก็คือถ้าทำได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นแต่ว่าพระอาจารย์ก็ไม่แต่โยมก็มีวันนั้นก็เพราะวัดนั้นนะเจ้าค่ะแต่เพราะว่าโยมไม่กล้าว่ามันเหมือนว่าเราจะระเบิดนะพระอาจารย์คือการเสร็จนะเจ้าค่ะเมื่อคืนโยมขึ้นลุกขึ้นไปอาบน้ำสี่ครั้งเจ้าค่ะเพราะว่ามันร้อนตอนเราเดินจงกรมเหงื่อโยมก็ออกตอนนั่งเหงื่อก็ออกเจ้าค่ะแต่ภายนอกเนี่ยมันไม่ได้ร้อนนะเจ้าค่ะโยมรู้ว่าภายในมันร้อนเพราะว่ามันทำงานทำเพราะว่ามันกำหนดตลอดเวลา24แล้วตอนเราลุกขึ้นมายังมีขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอยกหนอเหยียบหนอย่างหนอเหยียบหนออันนี้ตลอดเวลามันเร็วโยมก็รู้ว่าจิตมันทำงานเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วว่ามันเผาผลาญร่างกายอะไรยังไงเจ้าค่ะแต่ระบบของโยมนี่ดีมากเลยเจ้าค่ะแต่ถ้ากินตอนเช้าตอนบ่ายก็ออกหมดเลยเจ้าค่ะถ้ากินตอนก่อนเที่ยงแล้วก็ตอนค่ำๆก็ออกหมดเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์แต่โยมไม่มีเรื่องปัญหาสุขภาพเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วมันเกิดสภาวะแบบนี้โยมก็พูดให้ท่านฟังท่านก็ให้แต่กำหนดนะโยมกำหนดไม่ไหวมันพอเรานั่งสมาธิลงพอเราขากายกันถ้าสองซ้ำใช่ไหมเจ้าค่ะมันเหมือนที่ว่าเราเอาขาที่มันเป็นแผลนะกายกันเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วก็หัวนี่ก็หนักมากเลยหนักจนโยมเอามือนี่แตะเบาๆแตะเบาๆแล้วก็มันก็จะว่างหน่อยนึงแล้วก็พอเราเอามือออกตอนนั่งสมาธินะเจ้าค่ะมันก็จะเหมือนกับว่าคนเอาหมวกกันน็อกหนักๆนะแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยพระอาจารย์มันจะเป็นสภาวะใดโยมก็ไม่กล้าพระอาจารย์ที่สอนท่านก็บอกว่าให้มันระเบิดไปเลยโยมก็อุ้ยโยมก็ยังไม่กล้าเจ้าค่ะพระอาจารย์ แล้วมันเป็นสภาวะว่าแบบนี้เลยเจ้าค่ะมันเป็นแบบนั้นมันร้อนข้างในเหมือนที่โยมคิดหรือเปล่าเจ้าค่ะโยมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวมีคำถามจากประชาชนเรียกว่าโยมฟังตลอดเจ้าค่ะจ้าคือที่อาจารย์ท่านแนะนำให้ถูกให้เราเห็นตัวเองนี่แน่ใช่ไหมเราตั้งใจเห็นสภาวะเนี่ยเห็นอนิจจังอยู่ในกายเราตลอดเลยเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวรุ่มเดี๋ยวใจก็เราหวั่นไหวอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเป็นทุกข์มากทุกข์น้อยเราเห็นตรงนี้เห็นอนิจจังเห็นจิตเห็นเวทนาเห็นกันห้าเนี่ยเห็นตัวทุกข์ถ้าเดินสามนั่งสามโยม
โยมมันมีเวทนามากแต่โยมทนได้ถึง3ชั่วโมงตอนนั่งเจ้าค่ะพระอาจารย์แต่นี้แล้วมันก็สงบลงได้เจ้าค่ะแต่นี้การที่เราสงบเนี่ยที่เรานั่นเนี่ยเขาให้เห็นตรงนี้เนี่ยตัวเห็นตรงนั้นเนี่ยมันจะตั้งทำให้เกิดปัญญาคือตัววิปัสสนามันเกิดดับตลอดเวลาจ้าอย่างการเกิดดับนี่เนี่ยตัววิปัสสนาอย่างการเกิดการดับเกิดดับเกิดดับตลอดเวลาเนี่ยเห็นทุกข์มันก็ไม่เที่ยงเห็นทุกข์ก็ไม่เที่ยงเจ้าค่ะเห็นความเฉยมันก็ไม่เที่ยงก็เห็นตรงนี้ทำให้เกิดปัญญาตรงนั้นดังนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยที่เราที่ไปเข่งมันมากๆก็ไม่ใช่ไปทางที่นั่นเนี่ยพระเจ้าบอกพอสมควรเราเดินยืนนั่งเนี่ยให้เวลามันพอสมควรเราเดินช้าเดินเร็วแล้วแต่เราเนี่ยให้มีสติรู้กายตลอดเราไม่ต้องเป็นต้องเก่งว่าจะเดินได้เท่านั้นได้ชั่วโมงเท่านั้นได้เวลาเท่านั้นไม่จำเป็นหรอกขอให้เรารู้ว่านั่งตอนนี้รู้สึกว่ามันจะไม่ไหวเราก็ปิดนิยามไปยืนแล้วก็รู้ว่าไม่ไหวเราก็เดินนะเราก็ไม่ต้องไปเก่งอะไรเดินก็เดินธรรมดายืนก็ยืนธรรมดานั่งก็นั่งธรรมดาแต่มีทู่ตัวผู้รู้ว่าเรากำลังยืนเรากำลังนั่งเรากำลังเดินนะก็ระบบร่างกายก็เรากำลังทำงานอยู่ให้เรามีรู้อยู่ในกายเราตลอดอันนี้ถูกต้องแล้วนะทีนี้เรานั่งเนี่ยนั่งเก้าอี้ก็ได้ไม่จำเป็นใช่ไหมเจ้าค่ะจ้าคือนั่งเก้าอี้ก็ได้อย่างเดียวคือรู้ตามที่สภาวะเราเป็นใช่ไหมใช่สภาวะปัจจุบันที่กำลังเกิดให้เรามีตัวรู้ตรงนี้ไว้เห็นทุกขังอนิจจังอนัตตามีคนบอกว่าโยมไม่ได้อะไรโยมก็รู้ว่าได้ก็ได้ไม่ใช่ก็ช่างเพราะว่าได้ตัวที่จะเอาได้คือเราเห็นตัวเราพอแล้วเราถูกต้องอันนี้ได้ละเนี่ยได้อะไรอ่ะเห็นตัวเองนะได้ธรรมะแล้วจะเอาอะไรล่ะเห็นตัวเองเห็นตัวเองเห็นจิตคิดว่าคิดเรื่องกำลังว่าตอนนี้จิตรู้ว่ากายกำลังอะไรมีกำลังทุกข์กำลังร้อนกำลังหนาวกำลังปวดกำลังเจ็บเนี่ยไอ้เนี่ยจิตมีตัวรู้อยู่ตลอดโยมจะเอาอะไรอ่ะก็เห็นกายเห็นจิตตรงนี้มันก็ถูกต้องแล้วเห็นปัจจุบันไอ้เนี่ยตัวทุกข์ละไอ้ตัวนี้ตัวปัญหาเนี่ยว่าเราเกิดมันต้องทุกข์แบบนี้เนี่ยถ้าเราเกิดว่าเราไปมองข้างนอกเราจะไม่เห็นพวกนี้เลยเดี๋ยวไม่เท่าที่เราเห็นเต็มจริงเดี๋ยวมันก็ร้อนเดี๋ยวมันก็รุ่มแต่ทำไมได้แต่มันจะระเบิดแต่อะไรมันจะทีขึ้นรู้สึกมันบ่อยขึ้นนั่นแน่ธรรมะมันก้าวหน้าโยมไม่ใช่แล้วครับบางทีถ้าอาจารย์บางทีนะหนีบสองข้างเหนือหูเราเนี่ยใช่ไหมเรามีตัวรู้เราก็เปลี่ยนกายบทเอาที่สมาธิสองข้างเหมือนมีคนมาบีบโยมทำทีไรโยมมีเวทนามากๆเลยพระอาจารย์5ปีนะที่โยมทำมากลางคืนโยมตื่น6ทุ่มมาตีอยู่คนเดียวลูกสาวก็นอนข้างบนโยมก็นอนข้างล่างบางทีวันท้ายโยมจะไม่นอนโยมจะทำทั้งวันทั้งคืนจะว่าพระอาจารย์เรามีตัวนี้ในการได้พระอาจารย์ไม่กินไม่นอนพระอาจารย์มันว่าไม่ไหวพอเราทำทำบ่อยๆยิ่งทีมันตัดปื๊ดไปไหมพะตัดปื๊ดแบบว่าเราทำไม่ได้นะพระอาจารย์ก็เลยช่างหัวมันเถอะเพราะว่าปูโยมพูดกับตัวเองนะเจ้าค่ะไม่ได้พูดกับพระอาจารย์นะเจ้าค่ะกูนี่คือว่ากูมันเป็นปรมัตถธรรมแล้วในใจไม่ได้อ้างว่าอ้างตัวเองนะพระอาจารย์คือว่าโยมไม่ต้องการอะไรในโลกนี้แล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ดีแล้วขอให้ได้ทำอย่างเดียวเจ้าค่ะจ้าโยมคิดถูกหรือคิดผิดเจ้าค่ะก็ทิศถูกกันแน่แต่กายของเราต้องการพักผ่อนนะโยมนะแต่นั้นพระพุทธเจ้าก็ดีครูบาอาจารย์ก็ดีเขาบอกว่าเราทำกิริยาบท4เราไม่ใช่ว่าเรานั่งยืนนอนทั้งคืนทั้งวันอย่างเงี้ยมันต้องพักผ่อนมากแต่นี้การนอนเราก็ต้องภาวนาด้วยพุทโธไปให้มันหลับแล้วก็ขณะที่หลับมันต้องมีพุทโธอยู่ตลอดนะว่าในจิตมันพุทโธแต่กายมันนิ่งแต่จิตรู้ว่ากำลังพุทโธพุทโธอยู่ตลอดให้เรารู้ตรงนั้นเนี่ยเมื่อคืนนี้ไม่ได้ปฏิบัติใช่ไหมเจ้าคะพอดีเมื่อวานมันเสร็จเมื่อคืนเขาก็เลยให้พักแต่โยมนอนไม่หลับโยมจะเอาท่านอนทั้งคืนเลยเจ้าค่ะนอนดูตัวเองทั้งคืนน่ะถูกแล้วแต่ว่าโยมร้อนไหมพระอาจารย์ใช่ว่าตัวเรานี่มันทำงานภายในมันทำงานหนักใช่ไหมเจ้าคะที่ว่าเราร้อนโยมลุกขึ้นมาอาบน้ำตั้ง4ครั้งพระอาจารย์แต่พวกเพื่อนนะก็ห่มผ้ากันหมดเลยนะว่าจะไอ้นั่นสภาวะธรรมมันเกิดธาตุไฟมันกำลังเกิดขึ้นโอ้เจ้าค่ะเพราะว่าดินน้ำลมไฟมันอยู่ในนั้นเมื่อเราทำงานต่อเนื่องธาตุไฟมันก็แสดงออกให้เห็นว่านี่คือธาตุไฟทำให้ร้อนลุ่มอยู่ตลอด
นะพระอาจารย์โยมจะโทรมาถามพระอาจารย์บ่อยๆนะเจ้าค่ะเพราะว่าโยมไม่ค่อยได้ไปปฏิบัติเจ้าค่ะแต่ถ้ามันมีตามไปเยอะโยมตามไปเยอะไปเจ้าค่ะเชื่ออาจารย์ก็อาจารย์ก็ว่ายังไงบอกทำให้มันระเบิดไปเลยให้มันตายไปเลยมันจะตายจริงไหมเจ้าค่ะท่านก็ว่าอย่างนั้นแต่โยมไม่กล้าพระอาจารย์เราไปเยอะมันไม่ตายเราโยมปฏิบัติตายไม่มีอ่ะนะแต่หัวมันก็จะระเบิดพระอาจารย์เหมือนนั่นแหละดูธาตุขันเราต้มน้ำเดือดๆไหมพระอาจารย์เหมือนน้ำเดือดเนี่ยถูกต้องเหมือนคนต้มน้ำเดือดๆอย่างแรงๆเลยเจ้าค่ะมันยุบยิบยุบยิ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 บดูเดือดโยมก็เลยเอามือมาจับเบาๆเจ้าค่ะแต่จับแรงมันก็เจ็บแต่เดินมันก็เลยมาเข้าเบาๆมันก็ว่างไปหน่อยนึงแล้วมันก็มาอีกโยมนั่งลงนี่ไม่ถึง5นาทีมันจะตึ๊บ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 มาเลยเหมือนที่เอาขาสองข้างกันดีแล้วโอ้โหโยมไปไกลแล้วเนี่ยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมันก็หายโยมนะมันคือมันไม่เที่ยงนะเจ้าค่ะจ้ามันเกิดดับโยมไม่รู้ไงโยมก็เลยคิดว่ามีคำถามเลยถามพระอาจารย์แล้วสังฆทานเกิดดับเกิดดับนะถามกิยาบทสี่ไว้แล้วกันบทไหนมันหนักแล้วก็ผ่อนจากบทหนักแล้วมากิยาบทอื่นไปนะถ้ารู้ว่ามันร้อนมันไม่ไหวก็เปลี่ยนเป็นเดินมั่งไปยืนมั่งไปนั่งมั่งนอนมั่งแล้วแต่ก็คือการปฏิบัติเหมือนการกิยาบทสี่จ้ามันร้อนมากนะพระอาจารย์ตัวเรามันไม่ร้อนหรอกพระอาจารย์แต่ข้างในเหงื่อมันออกพระอาจารย์นั่นแหละการทำงานของจิตมันเป็นยังไงบางทีมันก็เลอมันจะอ้วกพระอาจารย์โยมก็เลยไปขอเขาอมมานาเขาก็เลยบอกว่าไม่ตั้งใจทำเขาเลยบอกว่าแต่โยมไม่โกรธเขาหรอกนะคือเขาอยากให้เราได้นะแต่ไม่ใช่พระอาจารย์ที่สอนนะแต่คนที่เขาจัดนะพระอาจารย์เขาจะจัดทีละครั้งเขาจะคัดเอาคนที่ว่าทำได้เขาถึงจะเอาเขาไม่อยากเอาโยมหรอกแต่โยมไปขอเขาทำเพราะว่าโยมเคยทำได้โยมทำไม่ได้แต่พระอาจารย์ก็พูดอยู่ว่าโยมมั่นใจตัวเองอยู่ว่าทำได้ทำไม่ได้มันคืออยู่ในตัวเราแต่โยมอยากทำได้เจ้าค่ะพระอาจารย์มันเคยทำได้มันทำไม่ได้นะโยมก็เลยอยากไปลองดูแต่14วันโยมทำไม่ได้สักวันชั่วโมงเพราะว่าหัวมันจะระเบิดพระอาจารย์เดี๋ยวมันกระดับนั่นแหละนี่แหละเรารู้อะไรเกิดขึ้นนั่นแหละนั่นแหละถูกต้องนั่นแหละทำได้แต่สภาวะทำมันเกิดอย่างนี้นะทำไปเยอะทำไปเรื่อยนะเราจะอยู่หรือไม่อยู่เราก็มาปฏิบัติที่บ้านก็ได้ให้ต่อเนื่องกันไปแต่มันก็ผ่านนะเอาเวลาหมดพอดีครับก็ในช่วงนี้ก็เวลาหมดพอดีสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการพูดปฏิบัติธรรมก็เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานวงเล็บรายการธรรมสว่างใจ100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์ 11,000ก็ขออนุโมทนากับสายทุกสายที่โทรเข้ามาในวันนี้ช่วงสุดท้ายนี้ก็ขอให้นิมนต์หลวงพ่อให้พรกับญาติโยมนะครับขอญาติโยมมีความสุขมีความเจริญนะในการก้าวหน้าในการประพฤติปฏิบัตินะละวางสิ่งเหล่านี้ให้เจริญขึ้นทุกท่านทุกคนเถิดสาธุ